เอาล่ะก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสสิคอลเมคานิกเนาะวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อการหมุนของวัตถุแข็งเกร็งแล้วโอเคทีนี้หัวข้อนี้มันจะเป็นหัวข้อที่ต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะอยู่เนาะเพราะว่าเท่าที่เห็นมาก็คือเป็นน่าจะเป็นหัวข้อที่ยากที่สุดในกลาศาสตร์แล้วแหละทีนี้เนื้อหาของเราในวันนี้จะเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเนาะก็คือการหาแองกูลาร์โมเมนตัมพอได้แองกูลาร์โมเมนตัมเสร็จแล้วเราก็ไปแอพพลายในสมการทอร์กกับแองกูลาร์โมเมนตัมทีนี้การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งอ่ะมันอิงอยู่บนคอนเซปต์ของแองกูลาร์โมเมนตัมเป็นหลักทีนี้แองกูลาร์โมเมนตัมเป็นเรื่องหลังสุดที่เราเรียนเลยถูกป่ะในปริมาณอนุรักษ์ทั้งหมดมันจะเรียนเรื่องพลังงานก่อนเนาะแล้วก็เป็นโมเมนตัมเชิงเส้นแล้วก็เป็นโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคเดี่ยวถูกไหมแต่วันนี้จะเป็นโมเมนตัมเชิงมุมของระบบอนุภาคและระบบอนุภาคที่ว่าก็จะอยู่ใต้เงื่อนไขริจิดบอดี้เป็นหลักเพราะงั้นวันนี้มันต้องแบบเนื้อหาส่วนแรกๆมันต้องเคลียร์มาแล้วเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าทีนี้มาลองดูปัญหาแองกูลาร์โมเมนตัมของอนุภาคเดี่ยวกันก่อนปัญหาแองกูลาร์โมเมนตัมของอนุภาคเดี่ยวก็คือมีอนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่เนี่ยแหละส่วนมากจะเป็นการหมุนเนาะเราจะชอบใช้แองกูลาร์โมเมนตัมอธิบายการหมุนแต่ไม่จำเป็นนะเป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นก็ใช้แองกูลาร์โมเมนตัมอธิบายได้เหมือนกันหลักการมันยังเหมือนเดิมเรานิยามปริมาณที่ชื่อแองกูลาร์โมเมนตัมมาเนาะ L เนี่ยเป็น R cos P P คือลิเนียร์โมเมนตัม R คือ position vector ของอนุภาคตัวนั้นได้เนาะเพราะงั้นตัวเนี้ยเรียก angular momentum รอบ origin ที่เราสนใจโอเคโน้ตตัวแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือ angular momentum มันมี position vector อยู่ในนิยามเห็นปะเฉยๆไม่เหมือนกับ P P นิยามเป็น mv v คือ r dot ถูกไหมเพราะงั้น angular momentum มันจะขึ้นกับ origin ที่เราสนใจถ้าเราเปลี่ยน origin เมื่อไหร่ angular momentum เปลี่ยนเพราะงั้นถ้าเราอยากจะรัดกลุ่มในการพิจารณาปัญหาเนี่ยเราต้องแม่นพอสมควรนะเวลาเราตั้ง angular momentum ปุ๊บเราต้องถามตัวเองเลยเราตั้งรอบจุดไหนอยู่ค่ามันจะไม่เหมือนกันเด็ดขาดใช่ไหมในเรื่องการหมุนส่วนใหญ่เราจะใช้ปริมาณที่ชื่อ angular momentum เป็นตัววัด motion เนาะเสร็จแล้วปริมาณที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง motion เราก็เรียกมันว่า torque เนี่ยของมันก็คือ r cos f ตัวนี้ angular momentum คือ motion torque คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง motion ทั้ง2ตัวนี้ก็จะโยงกันผ่าน equation of motion dl dt เท่ากับ torque อัตราการเปลี่ยนแปลง angular momentum เราเรียกว่า torque ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะจบปัญหาไดนามิกของอนุภาคเดี่ยวแล้วถูกปะมีสถานะของระบบเราพยายามเขียนให้ได้ว่าที่สถานะใดๆของระบบมันมีโมชันอะไรอยู่ก็ตามแต่ของอนุภาคเดี่ยว angular momentum เป็นเท่าไหร่แล้วที่สถานะใดๆที่ตำแหน่งใดๆเนี่ยมีแรงกระทำเท่าไหร่มีแรงกระทำปุ๊บเราสามารถเขียนทอร์กได้ถูกปะพอเขียนทอร์กได้แล้วเราก็โยงกันผ่านสมการนี้เนาะทอร์กกับอัตราการเปลี่ยน angular momentum เพราะว่ามันจะมี2พาร์ทใหญ่ๆเห็นปะพาร์ทแรกก็คือพาร์ทที่เราต้องเขียน angular momentum ของระบบให้ได้ที่สถานะใดๆนี่คือพาร์ทที่1พาร์ทที่2ก็คือเขียนทอร์กถูกมั้ยให้ได้ซึ่งพาร์ทนี้ไม่ยากเสร็จแล้วเราก็ยัดใส่ equation of motion ทีนี้ที่เราจะสนใจนิดนึงก็คือสมการนี้มันไม่ได้เวิร์กตลอดมันจะมีเงื่อนไขกำกับอยู่เดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างโอเคคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือนี่คือโปรเซสของอนุภาคเดียวถูกปะถ้าเราไม่ได้สนใจอนุภาคเดียวถ้าเราขยายเป็นระบบอนุภาคแล้วก็ใส่เงื่อนไข rigid body ให้มันนะคำถามก็คือมันจะยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าทั้งหมดที่เราเรียนมาตรงข้างบนนี้เนาะก็ส่วนใหญ่มันจะเวิร์กแหละแต่มันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่จะเป็นบั๊กเป็นปัญหาอยู่และไอ้จุดเล็กๆน้อยๆนั่นแหละที่เราต้องรู้ในวันนี้โอเคเนาะมาทบทวนปัญหาพื้นฐานกันดีกว่าปัญหาพื้นฐานก็คือวัตถุแบนวางอยู่ในระนาบ xy เนาะแล้วก็กำลังหมุนรอบแกน z ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่โอเมก้าอยู่เขาบอกว่าจงแสดงให้เห็นว่า total angular momentum ของระบบนี้รอบ origin สามารถเขียนได้เป็น l เท่ากับ i โอเมก้าเมื่อ i คือ moment of inertia เนาะ moment ความเฉื่อยนิยามผ่านสมการนี้โอเคแล้วก็พลังงานโจนเขียนได้ในรูปนี้โอเคอันนี้ปัญหานี้ไม่ยากน่าจะเคยทำมาตั้งแต่ฟิสิกส์ตัวแรกแล้วเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่จะน่าแต่ที่จะทำให้ดูก็คือจะให้เราได้เห็นไอเดียการพิสูจน์ว่ามันเริ่มยังไงมันเป็นวัตถุอยู่มีขนาดแล้วมันก็กำลังหมุนรอบแกน z อยู่ถูกป่ะนี่ระนาบ xy นะเราก็แบ่งวัตถุออกเป็นชิ้นเล็กๆได้เนาะชิ้นเล็กๆตัวนี้ก็จะมีมวล dm ถูกไหมแล้วก็มวลชิ้นเล็กๆตัวนี้ก็จะถูกอธิบายด้วย position vector ตัวหนึ่งชื่อ r เนาะแน่นอน r เท่ากับ xy ถูกป่ะขึ้นกับแค่ x กับ y ถ้าวัตถุตัวนี้มันกำลังหมุนรอบแกน z อยู่ถูกป่ะที่จุดใดๆมันก็ต้องมีความเร็วถูกไหมความเร็วของมันก็จะเขียนได้แบบนี้เนาะ v นี่คือความเร็วเชิงเส้นของวัตถุและแน่นอนว่าเราต้องรู้มาอยู่แล้วถูกป่ะในฟิสิกส์พื้นฐานว่าขนาดของมัน v ก็ต้องเท่ากับโอเมก้า r ถูกไหมน่าจะได้เนาะอันนี้แน่นอนอีกตัวนึงก็คือมันต้องตั้งฉากกันเราน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะทีนี้เราได้มาแล้วถูกเปล่าว่า angular momentum ของไม่ใช่สิ position กับ velocity ของมวลชิ้นเล็กเป็นเท่าไหร่การที่เราเขียนตำแหน่งกับความเร็วได้เนี่ยในคลาสสิกก็คือเราเขียน state ของอนุภาคได้เรียบร้อยแล้วเนาะ state ของอนุภาคจะถูกระบุโดยสมบูรณ์ก็คือเรารู้ตำแหน่งกับอ
อนุพันธ์อันดับหนึ่งของมันก็คือ velocity เมื่อเราเขียนได้แล้วเราก็สามารถเขียน dynamic quantity ได้ทั้งหมดเนาะ dynamical quantity ที่เราสนใจในที่นี้ก็คือ angular momentum lAngular Momentum L ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันก็เท่ากับ R cos P ถูกป่ะ R cos P P ก็คือ MV ถูกไหม Linear Momentum แต่มวลเล็กๆของเรามัน DM เนาะแล้วก็จะเป็น V ตัวนี้แล้วมันก็จะได้เป็น R ตัวนี้เนาะแล้วก็ DM ก็จะเป็น DM ถูกป่ะขนาดของเวกเตอร์ V ก็คือ Omega R ถูกป่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นยูนิตเวกเตอร์ R ตัวนี้เนาะ cos ด้วยยูนิตเวกเตอร์ของ Vซึ่งเวกเตอร์ r กับ v มันตั้งฉากกันคอสกันแล้วมันได้ยูนิตเวกเตอร์ z มันจะได้เป็น dm โอเมก้า r กำลัง2แล้วก็อยู่ในแนวแกน z แบบนี้นี่คือ angular momentum ตัวเล็กๆตัวนี้ทีนี้ถ้าเราอยากได้ angular รวม angular momentum รวมของวัตถุเราก็ซัมมวลชิ้นเล็กๆนี้เข้าด้วยกันเนาะทีนี้เราลองจินตนาการว่าเราขยับมวลชิ้นเล็กๆนี้ไปทั่วแอปเปิลอันนี้ปริมาณที่เปลี่ยนก็คือเวกเตอร์ r ตัวนี้ถูกป่ะโอเมก้าไม่เปลี่ยนถูกไหมเพราะไม่ว่ามันอยู่ชิ้นไหนในวัตถุมันกำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้ารอบแกน z ตลอดมันก็จะได้ว่า angular momentum รวมของวัตถุมันก็จะกลายเป็น integral r กำลัง2 dm ตัวนี้โอเมก้ามันคงที่ถูกป่ะแล้วก็คูณด้วยโอเมก้าแล้วก็ใส่ทิศให้มันในแกน z แบบนี้เนาะหรือเราเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดของ angular momentum ปริมาณในวงเล็บตัวนี้เราเรียก moment ความเฉื่อยของระบบรอบแกน z คูณด้วยโอเมก้าได้เนาะตัวแรกตัวนี้สีส้มเรียกโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน z โน้ตนิดหนึ่งนะว่าสมการ r กำลัง2 dm แล้วอินทิเกรตได้โมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ย r คือระยะตั้งฉากจากแกนหมุนเพราะงั้นใน2มิติถ้าเราหมุนรอบแกน z r กำลัง2ตัวเนี้ยมันก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2ทีนี้ถ้าใน3มิติมันไม่ใช่กลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2นะมันต้องรู้ว่าแกนหมุนคืออะไรระวังตรงนี้นิดนึงนะเป็นจุดที่ผิดพลาดได้ง่ายมากๆโอเค kinetic energy ก็ไม่น่าจะยากเนาะทำเหมือนกันเขียน kinetic energy ของอนุภาคตัวเล็กๆตัวนี้แน่นอนมันเป็นสเกลาร์ไม่ใช่เวกเตอร์แล้วก็สัมรวมเข้าด้วยกันไม่น่ามีปัญหาอะไรก็จะได้ตัวออกมาแบบนี้เนาะก็จะเห็นว่า angular momentum มันชี้ทิศเดียวกันใช่ปะแกน z ทิศเดียวกับโอเมก้าเนาะความเร็วเชิงมุมโอเคทีนี้โน้ตนิดนึงเนาะว่าไอangular momentum มันมีทิศเดียวกับโอเมก้าเห็นป่ะก็คือข้อนี้ angular momentum ถูกไหมมันมีทิศในแกน z ถูกป่ะมันก็เท่ากับ i z คูณโอเมก้าซึ่งโอเมก้ามีทิศตามแกน z ไม่เขียนเป็นโอเมก้า z แบบนี้ก็ได้เนาะหรือถ้าเราเขียนเป็นเวกเตอร์ก็คือ l เท่ากับ i z คูณโอเมก้าแบบนี้ถูกป่ะใส่ทิศให้มันปัญหาที่เราเจอกันในวันนี้จะเป็นปัญหาที่ทิศทางการหมุนไม่ใช่ทิศทางของ angular momentum คงที่นี่คือเงื่อนไขหลักที่เราใช้กันในวันนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เป็นแบบเนี้ย angular momentum กับ angular velocity omega เนี่ยทิศทางมันจะเป็นทิศเดียวกันได้ไหมส่วนใหญ่นะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกปัญหาก็ได้โอเคแต่ว่าในอนาคตเราจะไม่เจอปัญหาแบบนี้เราจะเจอปัญหาที่พิเศษขึ้นอันนี้พูดถึงเลคเชอร์หน้าเลยเนาะในคลาสซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ยากที่สุดในฟิสิกส์แล้วผมว่ากับ Euler angleเวลาวัตถุมันหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าถูกป่ะเราอธิบายมันด้วยเวกเตอร์โอเมก้าเนาะมันก็อาจจะมีได้3คอมโพเนนต์ถูกป่ะโอเมก้า x โอเมก้า y โอเมก้า z แกนหมุนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นแกน z ก็ได้ในอนาคตที่เราจะเรียนแล้วเราก็อยากได้ปริมาณตัวนี้ถูกป่ะเราอยากได้ angular momentum ที่ชื่อ angular momentum ตามแกน x angular momentum ตามแกน y แล้วก็ angular momentum ตามแกน zวันนี้ที่เราจะเจอมันจะง่ายถูกป่ะเห็นป่ะมันเป็น angular momentum เท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณเวกเตอร์ตัวนี้เลยเพราะมันทิศเดียวกันถูกป่ะแต่ในอนาคตเราจะไม่เจอแบบนั้นถ้าทิศทางของเวกเตอร์ angular momentum เปลี่ยนไปได้เมื่อไหร่โดยทั่วไปแล้ว angular momentum มันจะไม่ใช่แบบค่าคงที่คูณ angular velocity แบบนี้อย่าง angular momentum ตามแกน x เนี่ยมันอาจจะเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณโอเมก้า xแล้วก็จะบวกด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณโอเมก้า y แล้วก็จะบวกด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณโอเมก้า z แบบนี้ในอนาคตนะแน่นอนว่า angular momentum ตามแกน y ก็เป็นเหมือนกันถูกป่ะอาจจะเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งคูณโอเมก้า x บวกค่าคงที่อีกตัวหนึ่งคูณโอเมก้า y บวกค่าคงที่อีกตัวหนึ่งคูณโอเมก้า z ได้ไหม angular momentum ตามแกน z ก็เหมือนกันเท่ากับค่าคงที่อีกตัวหนึ่งโอเมก้า x บวกค่าคงที่อีกตัวหนึ่งโอเมก้า y บวกค่าคงที่อีกตัวหนึ่งโอเมก้า zโอเคเพราะงั้นโดยทั่วไปแล้วสมการมันจะเขียนได้เป็นแบบนี้ป่ะ
L ในรูปเวกเตอร์ถูกป่ะซึ่งเป็นคอลัมน์เวกเตอร์แบบนี้เนาะถ้าเขียนในรูปเมทริกมันจะเท่ากับเมทริก3คูณ3ตัวหนึ่งถูกไหมคูณกับเวกเตอร์โอเมก้าแบบนี้ป่ะลองกระจายสมการดูเนาะไอตัวนี้เราจะเรียกว่าเทนเซอร์ความเฉื่อยพูดง่ายๆก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของเราอะมันจะไม่ใช่ ix iy iz ปกติละโอเคเนาะมันจะกลายเป็นเมทริก3คูณ3เต็มๆชื่อเทนเซอร์ความเฉื่อยโอเคนั่นคือที่เราจะเรียนกันในอนาคตครั้งถัดไปเนาะสำหรับกรณีที่ทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมไม่คงที่ถ้าทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมคงที่มันเขียน l เท่ากับค่าคงที่ได้เลยตัวหนึ่งเรียกโมเมนต์ความเฉื่อยคูณโอเมก้าแบบนี้ได้เลยถ้าทิศทางของแองกูลาร์ไม่โมเมนตัมไม่คงที่โดยทั่วไปมันต้องอัปเกรดเป็นเทนเซอร์ความเฉื่อยระวังตรงนี้นิดนึงเนาะว่าเราศึกษาในกรณีไหนอยู่ปัญหาคลาสสิกเลยที่ทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมไม่คงที่ก็คือปัญหานี้เนาะเป็นแท่งไม้แท่งหนึ่งถูกตึงอยู่กับเพดานแบบนี้เนาะแล้วก็แท่งไม้แท่งนี้กำลังหมุนอยู่ไม่ใช่แกว่งนะหมุนอยู่ใช่ไหมหมุนก็คือแบบนี้เลยกำลังหมุนอยู่แบบนี้เป็นแท่งไม้มีมวลมีความยาวโอเคถ้าเราให้จุดนี้เป็นออริจินถูกปะเราก็แบ่งมวลเป็นชิ้นเล็กๆเนาะชิ้นนี้แล้วเราก็สามารถหาแองกูลาร์โมเมนตัมของแต่ละชิ้นได้ถูกปะวิธีหาแองกูลาร์โมเมนตัมรอบจุดที่เราสนใจก็คือลากโพซิชันเวกเตอร์ถูกไหม r นี่คือโพซิชันเวกเตอร์ r เสร็จแล้วไอ้มวลชิ้นเนี้ยแน่นอนมันก็ต้องหมุนอยู่เป็นวงกลมแบบนี้ถูกปะปึ๊บความเร็วที่จุดนี้มันก็ต้องเป็นความเร็วในแนวเส้นสัมผัสโมเมนตัมมันก็ต้องทิศเดียวกันถูกปะทีนี้ถ้าเราคอสโปรดักต์ r cos p ออกมาแล้วเราจะได้ว่าแองกูลาร์โมเมนตัมของวัตถุมันจะเป็นแบบนี้ทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมทีนี้ถ้าเราดูทิศทางของแองกูลาร์เวโลซิตี้โอเมก้าเราก็จะพบว่ามันหมุนทวนเข็มนาฬิกาถูกป่ะรอบแกนตั้งตัวนี้โอเมก้าจะไปทิศทางนี้เห็นป่ะว่าถ้าเป็นการหมุนแบบนี้ทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมกับทิศทางของแองกูลาร์เวโลซิตี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทิศเดียวกันแล้วแล้วเราน่าจะนึกออกเนาะว่าในอนาคตถ้าแท่งไม้มันหมุนไปถูกป่ะทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมมันจะเปลี่ยนเห็นป่ะหันไปข้างหลังบ้างบางทีมก็หันมาข้างหน้าแบบนี้บ้างแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะเราน่าจะนึกภาพออกโอเคเพราะงั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยต่อให้อัตราการหมุนมันคงที่ถูกป่ะขนาดของแองกูลาร์โมเมนตัมคงที่แต่ว่าทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะงั้นต่อให้มันหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่เราก็ต้องมีทอร์กแอพพลายใส่ระบบอยู่ดีมันจะเจอปัญหาแบบนี้เนาะเพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแองกูลาร์โมเมนตัมมันไม่ใช่สนใจแค่การเปลี่ยนขนาดถูกป่ะแองกูลาร์โมเมนตัมมีการเปลี่ยนทิศทางด้วยก็ต้องระวังเนาะปัญหาแบบนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องของลิเกเชอร์หน้าเลยเนาะที่เน้นกับปัญหาแบบนี้แน่นอนว่าเราไม่อยากเล่นกับเมทริกซ์3คูณ3ใช่ป่ะลิเกเชอร์หน้าเขาก็จะมีวิธีรับมือกับปัญหาแบบนี้เนาะว่าถ้าเจอกับปัญหาแบบนี้เราจะทำยังไงที่ไม่ต้องเขียนแองกูลาร์โมเมนตัมในรูปเทนเซอร์ความเฉื่อย3คูณ3คูณกับโอเมก้าตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของ principal axis อะไรพวกนี้เลือกแกนหมุนเลือกจุดอ้างอิงเลือกแกนหมุนดีๆแบบนี้เนาะมันก็จะไม่ต้องเขียนเป็น3คูณ3แบบโอเคนั่นคือไอเดียหลักๆเนาะว่าเรากำลังสนใจอะไรกันอยู่สุดท้ายแล้วอยากให้ปัญหามันเคลียร์นิดนึงคือเรามีแองกูลาร์โมเมนตัมเป็นตัวที่บอกไม่ใช่โทษทีเรามีแองกูลาร์เวโลซิตี้เนาะโอเมก้าเป็นตัวที่บอกอัตราการหมุนถูกป่ะโอเมก้าเขาจะให้มาเลยเนาะส่วนมากเราจะรู้ในปัญหาหรือไม่ก็ต้องให้หาแหละส่วนมากเราจะรู้ในรูปเวกเตอร์ด้วยต้องเขียนเวกเตอร์ให้เต็มฟอร์มแล้วเราต้องการเขียนแองกูลาร์โมเมนตัมของวัตถุให้ได้โอเคป่ะนั่นคือปัญหาหลักในส่วนแรกของเราปัญหาก็จะโดนแบ่งออกเป็น2โซนโซนง่ายกับโซนยากโซนง่ายก็คือแองกูลาร์โมเมนตัมจะมีทิศเดียวกับแองกูลาร์เวโลซิตี้เลยได้มั้ย L กับโอเมก้าทิศเดียวกันมันก็จะเขียนได้เป็น L เท่ากับ I โอเมก้าแบบเนี้ยปัญหาง่ายๆแบบเพราะแกนหมุนมันคงที่ในอนาคตปัญหามันยากขึ้นวัตถุมีขนาดแล้วมันไม่ได้หมุนรอบ principal axis ของมันเนี่ยมันจะเจอปัญหาที่แองกูลาร์โมเมนตัมกับโอเมก้าคนละทิศกันไอโมเมนต์ความเฉื่อยมันจะโดนอัปเกรดเป็นเทนเซอร์ความเฉื่อยก็คือเมทริกซ์ 3 คูณ 3ก็จะต้องเรียนกันในปัญหาที่ยากขึ้นนี่จะโฟกัสในกรณีแรกเป็นหลักเนาะเพราะงั้นอยากให้เคลียร์นิดนึงว่าเราคุยอะไรกันอยู่โอเคเมื่อกี้เป็นปัญหาอย่างง่ายถูกป่ะปัญหาอย่างง่ายก็คือไม่ต้องการอะไรหรอกแค่ต้องการสาธิตให้เห็นว่าเรากำลังคุยในอะไรกันอยู่เนาะไอสมการ L เท่ากับ I โอเมก้าเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันมานานแล้วแหละทีนี้ปัญหาถัดมาก็คือถ้ามันเป็นแอปเปิลลูกเดิมถูกป่ะแต่ว่ามันกำลังอยู่ขึ้นมันแบนในระดับ xy นะแอปเปิลลูกเนี่ยไม่มีความหนาในแกนเซตอะไรแบบนี้แล้วมันกำลังเคลื่อนที่อยู่ถูกไหมทีนี้การเคลื่อนที่ของมันอ่ะเราแบ่งการเคลื่อนที่ออกเป็น2ส่วนมันมีการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลของมันก็หมายความว่ามันมี translation ก็ได้จริงๆการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลอาจจะเป็นการหมุนด้วยก็ได้นะไม่ว่ากันแต่เราอธิบายมันด้วย vcm ตัวหนึ่งได้ป่ะจุดศูนย์กลางมวลกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว vcm แล้วมันก็กำลังมีการหมุนรอบตัวเองอยู่ได้ไหมด้วยอัตราเร็วโอเมก้า
หน้าที่ของเราคือหา angular momentum ของมันออกมาให้ได้ข้อความที่เราต้องการพิสูจน์ก็คือข้อความสีฟ้าตรงนี้เนาะ angular momentum ของระบบรอบ origin ตรงนี้เนาะสามารถแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือ angular momentum ของ cm รอบ origin ก็คือถ้าเรามี apple ตัวเนี้ยเราแบ่งออกเป็น2 ส่วนได้เลยส่วนแรกเราเอามวลทั้งหมดของ apple ไปรวมกันที่ cm ถูกป่ะแล้ว cm กำลังมีความเร็ว v u ถูกไหมแล้วเราก็หา angular momentum จากเทอมเนี้ยได้เลยไม่มีปัญหาส่วนที่2ก็คือเราฟิก cm ให้อยู่นิ่งได้ป่ะแล้วเราก็สนใจแค่ angular momentum จากการหมุนรอบ cm ตัวนี้เสร็จแล้ว angular momentum รวมก็คือ angular momentum 2เทอมนี้บวกกันนั่นคือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์เนาะ angular momentum รวมของระบบหาได้จาก2เทอม angular momentum ของ center of mass รอบ origin คือเทอมแรกเห็นปะกับ angular momentum ของวัตถุรอบ center of mass 2ตัวมันเองตัวแรกเรามักจะมีชื่อเรียกกันเนาะเรียกว่า orbital angular momentum ส่วนเทอมที่2เรามักจะเรียกว่า spin angular momentum โอเคนั่นคือ statement เนาะstatement ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้แหละเพราะงั้นถ้าเราไม่สนใจการพิสูจน์อะไรถูกป่ะเราก็แค่จำไปเลยว่าข้อความนี้เป็นจริงแล้วก็เอาไปใช้แก้โจทย์ได้เลยถูกป่ะแต่ว่าเราเรียนกันในคอร์สถูกป่ะเราเน้นความเข้าใจแล้วก็ต้องแบบพิสูจน์กันเนาะมันมีที่มายังไงไอเดียพื้นฐานเป็นแบบนี้ถูกป่ะเหมือนเดิมเราจะหา angular momentum รวมของระบบถูกป่ะแล้วก็แบ่งมวลออกเป็นชิ้นเล็กๆหา angular momentum ของชิ้นเล็กๆตัวนี้แล้วซัมเข้าด้วยกันเราก็เริ่มจากการเขียนอธิบาย position ก่อนเนาะเราเรียกเวกเตอร์ลากไปหาจุด cm เนี่ยว่า r ใหญ่แล้วก็ position vector ของมวลเล็กๆที่เราสนใจ dm ตัวเนี้ยเราเรียกว่า r เล็กได้ไหมแล้วมันจะมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่ลากจาก center of mass มาหาเวกเตอร์ที่เราสนใจตัวนี้เรียก r ผ่านตัวนี้มวล dm เนาะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r ถูกไหมคือตำแหน่งของวัตถุชิ้นที่เราสนใจเล็กๆ dm ตัวเนี้ยจาก originเวกเตอร์ r พามคือตำแหน่งของวัตถุวัดจาก cm เคลียร์ตรงนี้นิดนึงเนาะและแน่นอนว่าวัตถุตัวนี้ก็กำลังมีความเร็วอยู่ไม่เขียนเนาะมันเขียนยากมันเป็นความเร็วจาก2เทอมนี้บวกกันโอเคนั่นแหละที่เราต้องทำแค่ตรงนั้นเลยตำแหน่งของวัตถุจริงๆเท่ากับตำแหน่งวัตถุไม่ใช่ดิเท่ากับตำแหน่งของ cm บวกด้วยตำแหน่งของวัตถุวัดจาก cm เห็นเนาะเวลาอ่านสมการเห็นไหมอ่านในภาษาไทยมันจะมีเอ็กเซนต์เนาะสมการนี้Well, เราก็เขียนความเร็วได้แล้วป่ะความเร็วของวัตถุก็คือความเร็ว cm ถูกป่ะดิฟเทอมแรกแล้วบวกด้วยดิฟเทอมที่2ก็คือความเร็วของวัตถุเทียบกับ cm ถูกไหมความเร็วของวัตถุเทียบกับ cm ตัวนี้เราเขียนได้แบบนี้เนาะ v พามเท่ากับโอเมก้า r พามได้ไหมอันนี้เทอมอธิบายการหมุนรอบ cm ถูกป่ะเทอมอธิบายตำแหน่งของวัตถุเทียบกับ cm วัตถุมันมีการหมุนรอบ cm ถูกป่ะมันเป็นริจิดบอดี้มันขยับออกจาก cm มันขยับเข้าหา cm ไม่ได้ถูกไหมมันทำได้แค่มีการหมุนรอบ cm เพราะงั้น v พามคือความเร็วรอบ cm ก็เท่ากับโอเมก้า r พามถ้าดูจากในรูปก็ make sense เนาะเราสมมติว่า cm ไม่เคลื่อนที่ถูกป่ะไอตัวนี้ก็จะหมุนถูกไหมอยู่ด้วยความเร็ว v พามก็เท่ากับโอเมก้า r พาม make sense เนาะเสร็จแล้วความเร็วอีกตัวนึงก็คือความเร็วของ cm แล้วก็จะบวกกันแบบนี้น่าอยู่เนาะ angular momentum รวมของวัตถุชิ้นเล็กๆตัวนี้ถูกป่ะ dl ก็เท่ากับ r cos p ถูกไหม r ก็คือ r บวก r พามcos p ก็คือ cos dm ถูกป่ะแล้วก็ v ก็คือ vcm ถูกป่ะแล้วก็บวกด้วย v พามแบบนี้ easy เนาะก็คอสออกมาให้เรียบร้อยมันก็จะกลายเป็น dm ถูกไหมแล้วก็จะกลายเป็นตัวนี้ตัวใหญ่เลย r cos vcm บวกด้วย r พาม cos vcm บวกด้วยหน้าคูณหลัง rcos v พามแล้วก็จะบวกด้วย r พาม cos v พามตัวนี้แล้วเราก็อินทิเกรตหมดโอเคทีนี้มันจะได้4เทอมถูกป่ะทีนี้มันจะมี2เทอมที่เป็น0เนาะคือเทอมนี้กับเทอมนี้ส่วนเหตุผลที่มันเป็น0คือแบบนี้เนาะเรานิยามตำแหน่ง center of mass ไว้ถูกป่ะว่ามันคืออินทิเกรลของ r dm ตัวนี้การเฉลี่ยตำแหน่งเวทด้วยมวลเราเรียกว่าตำแหน่ง center of mass เนาะแน่นอนว่าถ้าเราอินทิเกรตตำแหน่งวัตถุของวัตถุถูกป่ะแล้วเฉลี่ยด้วยมวลแต่ว่าตำแหน่งที่เราเฉลี่ยมันเป็นตำแหน่งเทียบกับ cm ถูกป่ะเราเฉลี่ยตำแหน่งของวัตถุวัดจาก cm มันก็ต้องได้0ถูกไหมนึกออกป่ะถ้าเรามีตำแหน่งของวัตถุแอปเปิลตัวเนี้ยเราเฉลี่ยกันทั้งหมดเฉลี่ยตำแหน่งทั้งหมดเวทน้ำหนักด้วยมวลแล้วมันจะได้สีเหลืองตัวนี้ถูกป่ะโทษทีมันจะได้สีแดงตัวเนี้ยใช้เป็นสีแดงก็ได้ถ้าเราเฉลี่ยตำแหน่งของแอปเปิลทั้งหมดเนี้ยเวทด้วยมวลถูกไหมตำแหน่งจริงๆนะมันจะได้ตำแหน่งนี้ถูกป่ะ
เพราะมันคือตำแหน่ง CM โดยทั้งอย่างเพราะงั้นถ้าเราเฉลี่ยเวกเตอร์ R prime ทุกตัวถูกป่ะโดยใช้ R ตัวนี้เป็นออริจินถูกไหมจุดสีแดงตัวนี้เป็นออริจินมันก็ต้องได้ศูนย์ได้ออริจิน make sense เนาะเพราะนั่นคือนิยามของ CM ได้เนาะเพราะงั้นเฉลี่ย R prime DM ก็ได้ศูนย์แล้วถ้าเราดิฟสมการนี้มันก็จะกลายเป็นเฉลี่ยความเร็วของวัตถุทั้งหมดรอบ CM มันก็ต้องได้ศูนย์เหมือนกัน make sense เนาะเทอมนี้ถ้าเราคูณ DM กระจายเข้ามาแล้วอินดิเกตถูกป่ะตัว V ตัวเนี้ย V ใหญ่ VCM จะเป็นค่าคงที่ถูกป่ะเพราะว่าเราขยับชิ้นมวลเล็กๆเราไม่ได้ขยับ VCM เวลาเราขยับชิ้นมวลเล็กๆเราไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่ง CM R ตัวนี้ก็จะเป็นค่าคงที่เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรลของ R prime DM กับอินทิเกรลของ V prime DM ซึ่งได้ศูนย์ทั้งคู่เนาะ2เทอมนี้ก็จะเป็น0ไปลองไปกระจายดูได้เนาะแล้วมันก็จะเหลือแค่2เทอมถูกป่ะ Angular Momentum รวมของวัตถุก็จะกลายเป็นตัวนี้เนาะอินทิเกรลของ R prime cos VCM DM ถูกป่ะแล้วก็จะบวกด้วยอินทิเกรลของ R prime cos V prime โอเค R prime cos V prime มันจะได้เป็นขนาดของ R prime ขนาดของ V prime ถูกไหมขนาดของ V prime ก็คือโอเมก้า R prime ที่เราคุยกันมาแล้วถูกป่ะแล้วก็ DM เนาะส่วนทิศทางมันจะได้เป็นทิศตามแกนเซนเนาะเพราะ R prime กับ V prime ทิศมันจะตั้งฉากกันตลอดAngular Momentum ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้เนาะ RCM กับ VCM ตัวนี้มันเป็นค่าคงที่ถูกป่ะถ้าเราอินทิเกรตมวลอย่าลืมนะอินทิเกรตมวลก็คือขยับมวลตัวนี้ไปเรื่อยๆขยับมวลตัวนี้ยังไงเวกเตอร์ R ก็เหมือนเดิมเวกเตอร์ V ก็เหมือนเดิมถูกไหม VCM กับ RCM เพราะงั้นมันจะได้เป็น R ถูกป่ะ cos ด้วย M VCM เทอมแรกก็จะกลายเป็นตำแหน่ง center of mass ถูกไหม cos กับมวลคูณความเร็วก็คือ momentum ของ center of massเพราะงั้นเทอมแรกก็คือ angular momentum ของ center of mass เอามวลทั้งหมดของวัตถุไปรวมกันที่ center of mass แล้วหา angular momentum รอบ origin ออกมาอันนี้คือเทอมแรกเทอมที่2ก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วเนาะมันคือตัวนี้ป่ะถ้าเราจำไม่ผิดมันคือ integral ของ r prime กำลัง2 dm ถูกไหมเพราะงั้นมันคือ moment ความเฉื่อยถูกป่ะรอบ cm ป่ะอันนี้คือ moment ความเฉื่อยรอบแกน z วัดจาก cm ถูกไหมก็คืออธิบายการหมุนรอบ CM นั่นแหละคูณด้วยโอเมก้าเพราะงั้นเทอมที่2ก็คือ L เท่ากับ I โอเมก้านั่นแหละถูกป่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนที่คราวที่แล้วที่เราทำสิหน้าข้างบนเนี่ยเห็นป่ะ L เท่ากับ I โอเมก้าเห็นไหมแต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นการวัดจาก CM แทนเพราะงั้นเทอมที่2ก็คือ Angular Momentum จากการหมุนรอบตัวเองรอบ CM โอเคก็จบการพิสูจน์แล้วเนาะ Angular Momentum ของวัตถุก็จะโดนแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกหาได้จากการเอามวลทั้งหมดไปรวมกันที่ตำแหน่งเซนเตอร์ออฟมาสแล้วหาโมเมนต์จุดไปเลยแล้วก็หาแองกูลาร์โมเมนตัมตัวนั้นรอบออริจินส่วนที่2ก็คือไม่ต้องสนใจการเคลื่อนที่ของเซนเตอร์ออฟมาสสนใจแค่การหมุนรอบตัวเองพอโอเคเนาะก็ภาพจะเป็นแบบนี้สมมุติมีดวงอาทิตย์อยู่ดวงนึงถูกป่ะแล้วเรามีโลกอยู่แล้วโลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ถูกป่ะแล้วก็มีการหมุนรอบตัวเองไปด้วยตาเร็วเชิงมุมโอเมก้าถูกป่ะถ้าเราสนใจการหาแองกูลาร์โมเมนตัมของโลกถูกป่ะตอนแรกเราเอามวลของโลกทั้งหมดไปไว้ที่ตรง CM ก่อนเลยถูกไหมเสร็จแล้วก็ตัวนี้เนาะนี่คือ R ถูกป่ะ RCM เนาะแล้วก็ความเร็ว CM ถูกป่ะ R cos P CM ตัวนี้ก็จะได้ Angular Momentum เทอมแรกออกมาเนาะเทอมที่1เทอมซ้ายมือส่วนเทอมที่2ก็คือไม่ต้องสนใจการเคลื่อนที่เลยไม่ต้องสนใจการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์เลยฟิก CM นิ่งๆไว้ถูกป่ะเสร็จแล้วหา Angular Momentum จากการหมุนรอบตัวเองของโลกอันนี้ใช้ L เท่ากับ I Omega แบบนี้ได้เลยเนาะก็จะได้สมการก็จะได้เทอมที่2ออกมา Angular Momentum รวมของระบบรอบออริจินก็จะกลายเป็น2เทอมนี้บวกกันน่าจะเคลียร์อยู่เนาะอันนี้เราลองพิสูจน์เองไปกันบ้านเนาะคล้ายๆกันก็คือ Kinetic Energy ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนได้เหมือนกันเห็นป่ะ1ส่วน2 MV กำลัง2ก็คือ1ส่วน2มวลทั้งหมดของวัตถุคูณกับ VCM กำลัง2ก็เหมือนกับว่าเอามวลทั้งหมดของวัตถุไปรวมที่จุดเดียวแล้วก็หาพลังงานจนถูกป่ะมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาเนาะส่วน1ส่วน2 i omega กำลัง2มันคือพลังงานจนในการหมุนถูกป่ะนี่ป่ะ1ส่วน2 i omega กำลัง2เห็นป่ะพลังงานจนในการหมุนรอบตัวเองรอบจุดที่ไม่เคลื่อนที่เห็นไหมเพราะงั้นมันจะเป็น2เทอมบวกกันเนาะก็ลองพิสูจน์ได้เนาะพิสูจน์คล้ายๆกับอันนี้เลยจริงๆมันพิสูจน์แทบไม่ต่างกันเลยเนาะอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะมันเป็นสเกลาร์ไม่ต้องคอสโปรดักต์อะไรมาโอเคอย่าลืมนะก็คือ v กำลัง2นี่คือ vcm. กับ vcm นะระวังนิดนึง v กำลัง2ในสมการ kinetic energyอ้าวล่ะทีนี้มาดูโจทย์นิดนึงเนาะเขาบอกว่ามีเปลือกทรงกลมรัศมีด้านใน R1 รัศมีด้านนอก R2 ทรงกลมนี้มีความหนาแน่นคงที่โลแล้วก็กำลังหมุนรอบแกนคงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของมันแกนตั้งนี้เนาะด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าคงที่จงหาแองกูลาร์โมเมนตัมของวัตถุนี้เวลมันเป็นการหมุนรอบตัวเองถูกป่ะผ่านแกนคงที่เนาะ
เสร็จแล้วจุด CM ของมันจุดนี้ไม่มีการเคลื่อนที่ถูกป่ะถ้าจุดนี้ไม่มีการเคลื่อนที่เมื่อไหร่มันใช้แค่สมการ L เท่ากับ I โอเมก้าได้เลยป่ะแกน Z เนาะให้แกนนี้เป็นแกน Z โอเคไม่อ่ะโอเมก้าเขาให้มาอยู่แล้วถูกป่ะเราก็แค่หาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Z ให้ได้ถูกป่ะเดี๋ยวผมเปิดตารางโมเมนต์ความเฉื่อยแป๊บนึงนะข้อนี้มันทำได้2แบบเนาะเดี๋ยวทำให้ดูทั้ง2แบบเลยโอเคโมเมนต์ความเฉื่อยมันเป็นแบบนี้เนาะถ้ามันเป็นทรงกลมตันแล้วหมุนรอบแกนแกนหนึ่งถูกป่ะมันจะได้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยมันจะเท่ากับ2ส่วน5 m r กำลัง2 m คือมวลรวมเนาะและ r ก็คือรัศมีของมันขอให้ความหนาแน่นคงที่มาก็ให้รัศมีมาไม่ยากเนาะทีนี้คำถามก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของโซลิดเอามาทำอะไรถูกป่ะปัญหานี้มันมีสมมาตรนะมันหมุนรอบแกน Z ถูกป่ะมีสมมาตรรอบแกนแต่โมเมนต์ความเฉื่อยมันสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยก็คือเราสามารถเขียนโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุถูกป่ะเท่ากับ2ส่วน5 m รัศมีด้านนอกมัน r 2ถูกป่ะก็กลายเป็น r 2กำลัง2ลบ2ส่วน5 m r 1กำลัง2แบบนี้ได้เลยเนาะแบบนี้มันเกียนอยู่ถูกป่ะแต่ก็อ่ะโอเคแบบนี้มันเวิร์กเนาะมันเวิร์กเพราะว่ามันมีสมมาตรนะอย่าลืมถ้าปัญหาเรามันไม่มีสมมาตรรอบแกนหมุนแบบเนี้ยแบบมันต้องดูเองนิดนึงเนาะปัญหาแบบนี้ว่ามันจะใช้สูตรซูเปอร์โพซิชันแนวๆนี้ได้เมื่อไหร่ย้ำไว้ก่อนนะว่าแบบนี้มันใช้ไม่ได้ตลอดแค่ข้อนี้บังเอิญว่าปัญหามันมีสมมาตรสวยมันเลยใช้แบบนี้ได้โอเคคำถามถัดมาก็คือเวลถ้าอันนี้ใช้ไม่ได้ตลอดแล้วเราจะหาวิธีไหนถูกป่ะก็หาจากนิยามนั่นแหละชัวร์สุดถูกป่ะเองโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียหรือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Z มันนิยามโดยแบบนี้ถูกป่ะมันนิยามเป็น r กำลัง2 dm ถูกไหมแน่นอนว่า r ตัวนี้อย่าลืมนะมัน r ระยะตั้งฉากจากแกน Z ปัญหามันมีสมมาตรทรงกลมถูกป่ะเราก็แบ่งมวลเป็นชิ้นเล็กๆในพิกัดทรงกลมเนาะ dm ได้ไหมซึ่งแน่นอนมันเท่ากับ rho dv ถูกป่ะได้เนาะเสร็จแล้วนี่คือ position vector ถูกป่ะ r ได้ไหมในพิกัดทรงกลมr นี่ไม่ใช่ r ในสมการตัวนี้นะ r ตัวนี้คือระยะตั้งฉากจากแกน z มันก็กลายเป็นแบบนี้ป่ะ r ที่เราจะใช้ในสมการคือตัวนี้ป่ะ r ตั้งฉากในพิกัดทรงกลมเรานิยามตัวนี้เป็นมุมเซต้าเนาะตัวนี้มันก็จะได้ว่ามันคือ r sin เซต้าถูกไหมความยาวสีฟ้าตัวนี้ระยะตั้งฉากจากแกน z เพราะงั้นมันก็คืออินทิกรัลของ r กำลัง2ถูกป่ะมันก็คือ r sin เซต้าทั้งหมดกำลัง2dm ก็คือ rho dv ถูกไหม dv คือ r กำลัง2 sin เซต้า dr d เซต้า d phi น่าจะเคลียร์แล้วเนาะอันเนี้ยเรียนกลศาสตร์กันมาถึงขั้นนี้แล้วเวลก็กลายเป็นอินทิกรัล3ชั้นถูกป่ะตรงไปตรงมาอยู่เนาะอินทิกรัลของ r กำลัง2เจอ r กำลัง2เป็น r กำลัง4 dr ถูกป่ะตั้งแต่ r 1ถึง r 2ชั้นที่2ก็จะกลายเป็นเซต้าถูกป่ะเซต้าเจอ sin กำลัง2เซต้า sin เซต้าเป็น sinกำลัง3เซต้าดีเซต้าเนาะเซต้าก็วิ่งตั้งแต่0ถึงไพโดยนิยามมุมไฟไม่มีถูกป่ะก็จะเป็น0ถึง2ไพดีไฟก็ไป evaluate ออกมาเนาะก็จะได้โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน Z อย่าลืมเนาะพอติดโลตัวนี้แล้วไปเปลี่ยนเป็นมวลอะไรพวกนี้ด้วยมันก็จะได้ผลลัพธ์ตรงกันแหละพอได้ i z แล้วเอาไปคูณโอเมก้าก็ได้เป็น angular momentum รอบแกน Z เลยตรงไปตรงมาอยู่เนาะไม่น่ามีอะไรค่อยเอาล่ะมาดูข้อถัดไปกันดีกว่าเขาบอกว่ามีทรงกระบอกมวล M รัศมี R ตัวหนึ่งกำลังกิ้งแบบไม่ถลายลงมาจากพื้นเอียงมุมไฟเนาะแล้วก็ให้หาความเร่ง CM ของทรงกระบอกตัวนี้โอเคในรูปมันวาดลงไปไม่ได้เนาะเขียนมุมก่อนมุมไฟให้หาความเร่งของทรงกระบอกตัวนี้โอเคข้อนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวทำให้ดูทั้ง2วิธีเลยอันดับแรกไปเป็นทรงกระบอกมวล M รัศมี R ถูกป่ะเราหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนทรงกระบอกก่อนถ้ามันเป็นทรงกระบอกแบบนี้เนาะมวล M รัศมี R ถูกป่ะโมเมนต์ความเฉื่อยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะ1ส่วน2 MR กำลัง2แบบแรกทำแบบใช้สมการการเคลื่อนที่เนาะทอร์กกับอัตราการเปลี่ยน angular momentum ทีนี้มันคือการกิ้งแบบไม่ถลายถูกป่ะกิ้งแบบไม่ถลายมันก็ต้องมีแรงเสียดทานมาช่วยเนาะโอเคมาลองดูกันดีกว่าตรงนี้เป็น CM ของวัตถุถูกป่ะแล้ว CM ของวัตถุมันกำลังมีความเร็วอยู่เนาะเราเรียกมันว่า VCMเดี๋ยวค่อยวาดดีกว่าวาดแรงก่อนดีกว่าถ้าวาดแรงก็จะได้ง่ายเนาะมันก็จะมีแรง mg ถูกไหมกระทำกับวัตถุแล้วตัวนี้มันก็จะกลายเป็น mg cos ถูกป่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็น mg sin แสดงว่ามันก็กำลังมีความเร่งลงข้างล่างเนาะถ้ามันมีความเร่งลงข้างล่างถูกป่ะความเร็วเชิงมุมก็จะมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมอัตราเร็วเชิงมุมก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็ต้องมีแรงเสียดทานทำหน้าที่เป็นเอเจนต์เนาะที่ทำให้อัตราเร็วเชิงมุมมันเปลี่ยนก็คือรักษาเงื่อนไขการกิ้งแบบไม่ถลายอยู่เรียก F ตัวนี้เรียกรัศมี R เนาะ
แรงเสียดทานกระทําที่จุดนี้แล้วก็จะมีแรงเอ็นอีกตัวหนึ่งเนาะข้างบนโอเคทีนี้ระบบก็จะมีการหมุนรอบตัวเองอยู่ถูกปะเราก็จะเรียกมันว่าอัตราเร็วเชิงมุมตัวนี้โอเมก้า CM ของเราก็กำลังมีความเร็วอยู่ถูกปะเราก็เรียกมันว่า VCM แบบนี้เนาะแล้วก็แน่นอนว่ามันต้องมีความเร่งเชิงเส้นของ CM มาทางนี้ ACM ตัวแปรน่าจะครบแล้วโอเคทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าเราเขียนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได้ถูกปะเราเขียนแองกูลาร์โมเมนตัมก่อนทีนี้เราจะเห็นว่าจุด CM ของเรามันคือจุดนี้ถูกปะวัตถุของเราอ่ะมันมีทั้งการเคลื่อนที่รอบ CM เห็นไหมเสร็จแล้ว CM ตัว CM มันก็เคลื่อนที่ไปด้วยเสร็จแล้ววัตถุมันก็มีการหมุนรอบ CM ไปด้วยเพราะว่ามันจะเข้าข่ายที่เราเรียนมาถูกปะ angular momentum ก็จะโดนแบ่งออกเป็น2ส่วน angular momentum ของ CM รอบ origin กับ angular momentum ของวัตถุรอบ CM เนาะทีนี้ถ้าเราให้ CM เป็น origin ไปเลยจะได้ง่ายๆโอเคเนาะเดี๋ยวคราวหลังจะบอกเนาะหัวข้อถัดไปจะบอกว่าทำไมถึงทำแบบนั้นได้ถ้าเราให้ CM เป็น origin ไปเลยถูกปะ angular momentum มันก็จะมีแค่เทอมเดียวถูกไหม i omega ปะเขียนแค่ขนาดก็ได้เนาะทิศทางมันชัดเจนอยู่แล้วในข้อนี้ i ก็คือ1ส่วน2 mr กำลัง2คูณ omega ถูกไหมเป็นค่าคงที่หมดเลยเนาะยกเว้น omega เพราะงั้นอัตราการเปลี่ยน angular momentum dl dt มันก็เท่ากับ1ส่วน2 mr กำลัง2 omega dot แบบนี้โอเคติดไว้ก่อนเนาะถัดมาก็คือ torque ที่กระทำกับระบบถูกปะท็อกที่กระทำกับระบบทิศจะเป็นบวกเนาะเพราะว่าทิศเดียวกับมีแนวโน้มจะทำให้ช่วยเปลี่ยนแองกูลาร์โมเมนตัมให้เร็วขึ้นเป็นบวกโอเคเนาะท็อกของเราก็คือ r cos f ถูกป่ะ fr มันจะได้เป็นตัวนี้เนาะแรงเสียดทานกับ r แบบนี้สมการแรกก็คืออัตราการเปลี่ยนแองกูลาร์โมเมนตัมถูกป่ะโดยนิยามแล้วมันคือท็อกแล้วเราก็ใส่ทิศตัวนี้เนาะ counter clockwise ให้เป็นบวกมันก็จะได้ว่า1ส่วน2 mr กำลัง2โอเมก้าดอทเท่ากับ fr ถูกไหมเลยเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2 mr โอเมก้าดอทติดไว้ก่อน1สมการสมการที่2ก็คือต้องใช้กฎของนิวตันช่วยเนาะกฎของนิวตันก็จะบอกว่าตัวนี้ถูกป่ะ m acm เท่ากับแรงถูกป่ะแรงก็จะกลายเป็น mg sin phi ตัวนี้ลบแรงเสียดทานถูกปะแล้วก็เอาแรงเสียดทานจากข้างบนมาใส่เนาะ macm ก็เท่ากับ mg sin phi ลบด้วย1ส่วน2 mr omega มันก็จะติดตัวไปอยู่2ตัวเนาะ acm กับ omega dot ถูกปะทีนี้เงื่อนไขการกิ้งแบบไม่ถลายมันให้สมการนี้มาถูกปะ VCM มันต้องเท่ากับโอเมก้า R ถูกไหมถ้าเราดิฟสมการนี้มันก็จะได้ว่าความเร่ง CM มันก็ต้องเท่ากับโอเมก้าดอท R หรือโอเมก้าดอทก็คือ1ส่วน R คูณกับความเร่ง CM สมการนี้ตัด A ทิ้งตัด M ทิ้งไปได้เนาะ G sin phi ลบ1ส่วน2 R ถูกปะโอเมก้าดอทก็คือ ACM ส่วน R ถูกไหมและแน่นอน r ตัวนี้ก็จะตัดกันไป1บวก1ส่วน2ได้3ส่วน2คูณเข้าไปเนาะมันก็จะได้ว่า acm มันเท่ากับ2ส่วน3 g sin phi ก็จะได้ตัวนี้เนาะความเร่งของเซนเตอร์มาจะเท่ากับ2ส่วน3 g sin ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนั่นคือวิธีการใช้นิวตันกับสมการการหมุนช่วยกันเนาะทีนี้ข้อมูลเราเรียน2แบบอะเห็นปะมันมีทฤษฎีนึงที่จะพูดถึง angular momentum ถูกปะกับอีกทฤษฎีนึงที่พูดถึงพลังงานจลถูกปะทีนี้เราสังเกตนะว่าทำไมต้องพูดถึง angular momentum กับทำไมต้องพูดถึงพลังงานจลกลศาสตร์มันจะมี2สายนี่แหละและเรื่องการหมุนเนี่ยสายพลังงานมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวทำแบบสายพลังงานให้ดูโอเคอันดับแรกก็คืออธิบายตำแหน่งการเคลื่อนที่ของ CM ก่อนเนาะว่า CM มันอยู่ตรงไหนถูกป่ะแล้วก็ list ตัวแปรมาสมมุติให้ตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงแล้วกันระยะที่มันเคลื่อนที่ตรงไปได้แบบเนี้ยเราเรียกว่าระยะ sความสูงที่มันลงไปได้ตัวนี้ก็เรียก h ถูกปะแล้วมุมตัวนี้แน่นอนก็ต้องเป็นมุมไฟถูกไหมโอเคเราก็เขียนพลังงานเนาะตอนแรกข้างบนสุดมันอาจจะมีพลังงานอะไรอยู่แล้วไม่รู้ถูกปะตั้งไปก่อนเลย e 0มันอาจจะมีความเร็วเริ่มต้นพลังงานศักย์เริ่มต้นอะไรอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใส่ไปเลย e 0เขียนไหมพลังงานตอนแรกเขียนเนาะถัดมาก็คือพลังงานที่ตำแหน่งใดๆถูกปะพอมันกิ้งลงมาได้ระยะ s แล้วถูกปะมันก็ต้องมี2 ส่วนถูกไหมส่วนแรกคือพลังงานจลพลังงานจลก็จะมาจาก2ส่วนถูกป่ะ1ส่วน2 mvcm กำลัง2อันนี้พลังงานจลจากการมองว่ามวลทั้งหมดไปรวมอยู่ที่เซนเตอร์ออฟมาสถูกป่ะเสร็จ
ร็จแล้วพลังงานจนตัวที่สองก็คือ1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2ถูกป่ะ i ก็คือ1ส่วน2 m r กำลัง2แล้วก็จะเป็นโอเมก้ากำลัง2แบบนี้เนาะอันนี้คือพลังงานจนจากการหมุนของวัตถุรอบ cm ถูกไหมเสร็จแล้วมันก็ลบด้วยพลังงานศักย์ก็คือ m g h ถูกป่ะ easy ไม่ยากโอเคทีนี้โน้ตนิดนึงว่าอะไรเปลี่ยนตามเวลามั่งเวลาวัตถุเคลื่อนที่ความเร็ว cm เปลี่ยนถูกป่ะโอเมก้าเปลี่ยนแล้วความสูงตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเนาะสมการหรือว่าพลังงานตั้งแบบนี้ได้เลยถูกป่ะพลังงานตอนแรกต้องเท่ากับพลังงานตอนหลังถูกป่ะอย่าลืมว่าพลังงานตอนแรกเป็นเข้าที่ตัวนึงเนาะมันอาจจะมีความเร็วในการหมุนอยู่แล้วช่างหัวมันโอเควิธีพลังงานก็คือดิฟสมการนี้ได้เลยมันก็ได้สมการการเคลื่อนที่เลยดิฟฝั่งซ้ายได้ศูนย์แน่ๆถูกป่ะดิฟฝั่งขวามันได้เป็น mvcm vcm. ถูกไหมตัวนี้ถ้าดิฟออกมาแล้วเลข2ตัดกันไปตัวนึงเนาะมันจะกลายเป็นบวก1ส่วน2 m r กำลัง2โอเมก้าโอเมก้าโอเคเนาะแล้วก็จะลบ mgh. ทีนี้ถ้าเราดูสามเหลี่ยมรูปเมื่อกี้นิดนึงถูกป่ะจำได้ป่ะ s คือระยะที่มันเคลื่อนที่ได้ตามแนวพื้นเอียงถูกป่ะ h คือความสูงตัวนี้และนี่มุมไฟถูกป่ะมันจะได้ว่าข้ามฉากเนาะ sin ไฟเท่ากับข้ามฉากก็คือ h over s ถูกป่ะหรือ h dot เท่ากับ s dot sin ไฟแบบนี้ก็ได้แต่ว่า s dot อัตราการเปลี่ยนระยะทางตามแนวนี้ถูกป่ะมันก็คือ vcm นั่นเองได้เนาะเพราะงั้นสมการนี้มันสามารถจัดรูปให้สวยได้เนาะตัดตัว m ไปก่อนน่ารำคาญอยู่ทุกเทอมเลยถูกปะมันจะกลายเป็น vcm vcm. ถูกปะบวก1ส่วน2 mr กำลัง2โอเคมีตัวนี้เนาะโอเมก้าโอเมก้า. มัน vcm เท่ากับโอเมก้า r ถูกปะเงื่อนไขการกิ้งแบบไม่ถลาย vcm. ก็เท่ากับโอเมก้า. r. เนาะเพราะงั้นเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น vcm ได้ถูกปะก็โอเมก้าคือ1ส่วน r ถูกปะคูณ vcmโอเมก้าดอทก็คือ1ส่วน r คูณ vcm ดอทเนาะลบ mgh ก็คือ m ตัดไปแล้วเหลือ gh ดอทก็คือ vcm สายฝ่ายตัวนี้ easy เนาะ vcm มันเหมือนกันทุกเทอมถูกป่ะตัดทิ้งไปอีกเนาะ r ตัวนี้มี2ตัวข้างบนมี2ตัวก็ตัดทิ้งกันไปอีกอ๋อ m ตรงนี้ตัดทิ้งไปแล้วเนาะต้องไม่มีแล้วคำถามคือเหลืออะไรบ้างถูกไหมมันจะเหลือว่า vcm ดอทบวก1ส่วน2 vcm. ลบ g sin phi เท่ากับ0 3ส่วน2 2ส่วน3เพราะงั้น vcm. ต้องเท่ากับ2ส่วน3 g sin phi vcm. ก็คืออัตราการเปลี่ยนความเร็วจุดศูนย์กลางมวลถูกป่ะก็คือความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลนั่นแหละก็จะได้ว่าความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลมัน2ส่วน3 g sin phi เท่ากันเห็นป่ะเพราะงั้นจะใช้วิธีพลังงานก็ได้เนาะจะใช้วิธีของแรงกับสมการทอร์กอะไรก็ได้เหมือนกันคำถามคือเวลมันแล้วแต่คนชอบใช้วิธีไหนก็ได้แต่เราเป็นคนเรียนอย่างที่เคยบอกเนาะถ้ามันมี2วิธีที่ทำได้ถูกป่ะเราก็ต้องรู้ทั้ง2วิธีไว้เลยโอเคเนาะก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเงื่อนไขการกิ้งแบบไม่ถลายอ่ะมันโดนบังคับด้วยสมการนี้ถูกป่ะ v เท่ากับโอเมก้า r แปลว่าความเร็วในการเคลื่อนที่กับอัตราการหมุนมันต้องสัมพันธ์กันถูกป่ะแรงพิเศษตัวนึงที่จะมีหน้าที่บังคับเงื่อนไขนั้นก็คือแรงเสียดทานตัวนี้เนาะสีแดงจะเห็นว่าเราสมมุติแรงเสียดทานขึ้นมาตัวหนึ่งถูกไหม F เราไม่เคยบอกเลยนะว่าแรงเสียดทานตัวนี้เป็นเท่าไหร่ F เห็นปะเสร็จแล้วเรากำจัดมันทิ้งทันทีเห็นไหมสมมุติมันขึ้นมายัดใส่สมการแล้วกำจัดออกมันไม่มีผลกับการเคลื่อนที่เราเลยปะเอาจริงๆไม่มีผลในแง่พลังงานเนาะเพราะงั้นถ้าเราดูทางขวาวิธีพลังงานถูกปะมันจะไม่มีการอ้างถึงแรงเสียดทานตัวนี้เลยเห็นไหมโอเคทีนี้ก็จะมีคำถามแปลกๆบอกว่าแล้วทำไมมีแรงเสียดทานแล้วถึงใช้หลักอนุรักษ์พลังงานได้เนาะอันนี้ลองไปคิดดูเนาะถ้าเราเรียนเรื่องการเงื่อนไขการกิ้งแบบไม่ถลายมาในปัญหาการแอพพลายกลศาสตร์แล้วมันน่าจะตอบคำถามนี้ได้แต่ถ้าไม่เคยเรียนก็ลองคิดดูนิดนึงเนาะว่าทำไมโอเคก็ใบให้ว่าสนใจจุดที่ล้อมันแตะพื้นอะพยายามโฟกัสที่จุดนั้นนิดนึงเนาะแต่กลศาสตร์จะมีอะไรแปลกๆแบบนี้เยอะอยู่โอเคลองไปคิดดูเนาะเรามาดูหัวข้อต่อไปในวันนี้กันดีกว่าก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยเนาะทีนี้มันมีทฤษฎีโบร์2ตัวเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อยที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยเอาจริงๆเราน่าจะรู้กันมาแล้วแหละเรียนถึงตอนนี้แล้วเนาะทฤษฎีแรกก็คือ Parallel Axis Theorem เนาะมันบอกว่าถ้าเรามีวัตถุถูกป่ะแล้วนี่คือ CM ถูกป่ะแล้วมันมีการหมุนรอบ CM ตรงเนี้ยเราสามารถนิยามโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนนี้ได้ถูกป่ะเราเรียกตัวเนี้ยว่า ICM โมเมนต์ความเฉื่อยจากการหมุนรอบแกน CMใช่เนาะทีนี้ถ้าเราไม่ได้หมุนวัตถุรอบจุดนั้นเราไปหมุนวัตถุรอบจุดใหม่
โดยใช้แกนใหม่ที่ขนานกับแกน CM ตัวนี้เนาะเราสามารถหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนใหม่นี้ได้นิยามตัวนี้คือ R เนาะ I ตัวนี้คือ I ขนานได้ปะมันจะเท่ากับ ICM บวกด้วย MR กำลัง2อันนี้ไม่ได้พิสูจน์ให้ดูเนาะเพราะน่าจะเคยพิสูจน์ให้ดูไปแล้วตอน Elementary Physics Physics 1แบบฟิสิกส์ตัวพื้นฐานที่เริ่มใช้แคลเป็นตัวแรกแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดขนาดนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรเนาะตัวนี้ชื่อ Parallel Axis Theorem ก็คือถ้าเรามีแกนหมุนแปลกๆมันไม่ได้หมุนรอบ CM ก็คือหาแกนหมุนที่ CM ก่อนให้ขนานกันนะเสร็จแล้วก็เลื่อนแกนเวลาเลื่อนแกนปุ๊บต้องบวก MR กำลัง2นี่เข้าไป1เถอะไม่น่ามีอะไรตัวที่2 4แปลกหน่อยเนาะตัวที่2บอกว่าถ้าเรามีวัตถุดูป่ะแล้วมันหมุนรอบแกนหนึ่งเราจะเรียกเราจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนแกนหนึ่งเรียกแกน z เนาะมันจะเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน x บวกแกน y โอเคนะสมการนี้ชื่อ perpendicular axis theorem สมการนี้ไม่ได้เป็นจริงเสมอเนาะนิยามโมเมนต์ความเฉื่อยถูกป่ะมันคือตัวนี้ป่ะ integral r กำลัง2 dm เมื่อ r คือระยะตั้งฉากจากแกนนั้นถูกป่ะถ้ามันหมุนรอบแกน x ระยะตั้งฉากจากแกน x ก็คือ y กำลัง2บวก z กำลัง2ถ้ามันหมุนรอบแกน y ระยะตั้งฉากจากแกน y คือ x กำลัง2บวก z กำลัง2น่าจะพอได้ไอเดียเนาะ ix iy iz ก็เลยเขียนได้แบบนี้ถูกปะทีนี้ถ้าเราแทน z เท่ากับ0เข้าไปสมการนี้มันจะเป็นจริงเพราะงั้นถ้าเราอยากหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน z ถูกปะวัตถุที่เราหามันต้องเป็นวัตถุที่แบนในแกน z แบนในแกน z หมายความว่าแบบนี้เนาะนี่คือระนาบ x y ถูกปะx y และนี่คือแกน z ที่เราจะหาแล้ววัตถุมันหมุนเราอยากหาโมเมนต์ความเฉื่อยจากการหมุนรอบแกน z จาก perpendicular axis theorem ตรงนี้เนาะวัตถุที่เราหามันต้องเป็นวัตถุที่มีลักษณะแบบนี้แบนในแกน z มันต้องไม่มีความเขาเรียกอะไรมันต้องไม่มีโค้งๆขึ้นไปข้างบนในแกน z แบบนี้ทีนี้ถามว่ามันมีความหนาได้ไหมจริงๆก็ตอบว่ามันมีความหนาได้นะคือมันสามารถมีความหนาแบบนี้นิดนึงแบบนี้ได้อยู่แต่มันต้องหนาไม่มากแล้วก็มันต้องมีสมมาตรอยู่ต้องรักษาสมมาตรมันได้โอเคไหมแบบนี้ยังได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ถูกป่ะเสร็จแล้วมันมีความหนาในแกน z แต่ความหนาของมันเป็นแบบภูเขาอะไรขึ้นมาเป็นเนี้ยแต่ละระนาบที่ตัดในแกน z มันจะไม่เหมือนกัน z เท่ากับ1 z เท่ากับ2 z เท่ากับ3เป็นแบบเนี้ยมันจะไม่เวิร์กโอเคไหมเพราะงั้นระวังนิดนึงเนาะ perpendicular axis ไม่ได้จริงตลอดจริงเฉพาะวัตถุที่แบนในแกน z คำว่าแบนในแกน z ก็คือตามรูปนี้เลยโอเคก็จะจบหัวข้อแรกแล้วเนาะหัวข้อแรกก็คือการเขียน angular momentum แล้วก็ kinetic energy ได้ป่ะกลศาสตร์สายเวกเตอร์จะใช้ angular momentum เป็นตัวบอกสภาพการเคลื่อนที่เนาะพอให้โอเมก้ามาถูกป่ะวัตถุมีการเคลื่อนที่อยู่หรือว่ามีการหมุนอยู่หรือว่าผสมกันอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของเราคือเขียน angular momentum ออกมาให้ได้ถ้าจะใช้สายพลังงานก็คือเขียน kinetic energy ออกมาให้ได้ซึ่งเราเขียนได้แล้วเนาะตัวอย่างก็จะเป็นทั้ง2 อันนี้ถูกป่ะ นี่ปัญหาพอเขียนได้แล้วเราก็เอาไปใส่สมการนี้ถูกไหมอัตราการเปลี่ยนแปลงของทอร์กเท่ากับแองกูลาร์โมเมนตัมสมการไม่ใช่โทษทีอัตราการเปลี่ยนแองกูลาร์โมเมนตัมเท่ากับทอร์กสลับนิดนึงเนาะโอเคมันก็จะเวิร์กดูแบบทุกอย่างทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือตัวนี้สมการนี้อัตราการเปลี่ยนแองกูลาร์โมเมนตัมเท่ากับทอร์กมันใช้ได้เมื่อไหร่โอเคป่ะสำหรับอนุภาคเดี่ยวเราดีไลท์มานานแล้วเราก็ใช้กันมานานแล้วข้อเมื่อกี้ก็เพิ่งใช้ไปดูป่ะมันไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วมันมีบั๊กอยู่นิดนึงเนาะที่อยากให้โฟกัสในวันนี้เรามาดูปัญหาพื้นฐานกันก่อนเนาะมันจะเจอปัญหาอยู่2ตัวก็คือปัญหาแรกเวลาเราระบบเราขยายไปแล้วถูกป่ะพอระบบเราขยายปุ๊บมันจะเจอสิ่งที่เรียกว่าแรงภายในของระบบขึ้นมาเวลาระบบมีหลายๆตัวรูปภาพมันทํากันเราก็ต้องใช้กฎข้อที่3ของนิวตันช่วยตรงนี้แก้ปัญหาไม่ยากปัญหาที่2คือจุดเซนเตอร์ออฟมาสของระบบอ่ะมันจะมีความเร่งได้มั้ยคำถามก็คือเวลาเราตั้งสมการนี้เราตั้งรอบเซนเตอร์มาสของวัตถุได้ไหมนี่เมื่อเซนเตอร์มาสของวัตถุมีความเร่งในกลศาสตร์แบบนิวตันเราพยายามตั้งทุกอย่างอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยถูกปะมันต้องไม่มีความเร่งถูกไหมแต่ข้อเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดีๆผมตั้งวัดแองกูลาร์โมเมนตัมเห็นปะรอบเซนเตอร์มาสแต่เราเห็นกันอยู่ว่าเซนเตอร์มาสมันมีความเร่งเซนเตอร์มาสมันมีความเร่งนิยาม L เท่ากับ I โอเมก้าตัวนี้มันไม่น่าจะเวิร์กแล้วรู้ปะคำถามคือทำไมผมถึงทำแบบนั้นได้ถูกไหมทำไมผมถึงไม่ตั้งข้างนอกจุดเฉื่อยแล้วก็หายกลาโมเมนตัมแทนโอเคก็จะมาคุยกันตรงนั้นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเนาะแต่ก่อนจะคุยกันตรงนั้นเราทบทวนกันนิดนึงก่อนว่าสมการนี้สำหรับอนุภาคเดี่ยวมันมาอย่างไงอนุภาคเดี่ยวมันพิสูจน์ไม่ยากเนาะเรานิยาม L ถูกป่ะเท่ากับ R cos P ถูกป่ะมันก็คือ R cos MV ถูกไหมแบบนี้อัตราการเปลี่ยนแองกลาโมเมนตัมก็ดิฟเทียบเวลาไปเลยถูกป่ะมันก็คือ dr/dt ถูกป่ะcos mv ถูกป่ะ
เสร็จแล้วก็จะบวกด้วย r cos m d v by d t ถูกไหม product rule ปกติโอเคเนาะ dr by dt มันก็คือ v บโดยนิยามแล้ว v cos v ทิศมันขนานกันถูกไหมเพราะงั้นเทอมแรกก็ต้องเป็น0โดยอัตโนมัติเทอมที่2มันก็เลยได้แบบนี้ dl by dt ถูกป่ะเท่ากับ r ถูกไหม cos ด้วย m dv dt dv dt คือความเร่งถูกป่ะ m dv dt ก็คือแรงถูกไหม r cos fมันก็คือสิ่งที่เรานิยามว่าทอร์กนั่นเองก็จะจบการพิสูจน์แล้วจะเห็นว่ามันพิสูจน์ไม่ยากหรอกอัตราการเปลี่ยนแองกูลาร์โมเมนตัมเท่ากับทอร์กมันสองบรรทัดก็เสร็จป่ะเวอร์ชันอนุภาคเดี่ยวมันง่ายแบบนี้แหละคำถามสำคัญก็คือคำถามนี้ถ้ามันเป็นระบบอนุภาคมวล m i กระจายตัวอยู่เต็มไปหมดเลยเนาะจริงๆมันขยายไปกรณีต่อเนื่องได้เนาะแต่พิสูจน์แบบนี้น่าจะง่ายกว่ามวลแบ่งเป็นหลายๆตัวเนาะเราเรียกมวล m i แต่ละตัวก็จะมีตำแหน่ง r i ถูกป่ะเสร็จแล้วก็จะมีแรง Fi กระทำกับมันแรงรับสุทธิแรง Fi ที่กระทำกับมวล I ก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวเนาะ F internal กับ F external ได้ไหมเขาให้พิสูจน์ว่าสมการนี้จะเป็นจริงโอเคป่ะแต่มันไม่ได้จริงตลอดเนาะหน้าที่ของเราคือหาว่าสมการนี้มันจริงเมื่อไหร่ได้ไหมโอเคยากอยู่นะปัญหาไอเดียก็คือสมการนี้มันต้องตั้งคำนวณสิ่งที่เรียกว่า angular momentum กับคำนวณสิ่งที่เรียกว่า torque ออกมาถูกป่ะได้ไหม angular momentum กับ torque เนี่ยอย่างที่เคยบอกไปเมื่อต้นคาบแล้วเนาะมันขึ้นกับจุดอ้างอิงถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนจุดอ้างอิงเมื่อไหร่ค่าของพวกนี้จะเปลี่ยนทันทีแล้วสมการนี้มันอาจจะไม่จริงแล้วก็ได้คำถามสำคัญของเราก็คือเลือกจุดอ้างอิงแบบไหนสมการนี้ถึงจะยังเป็นจริงอยู่เราเรียกจุดอ้างอิงนั้นว่าจุด P แล้วกันเพราะงั้นหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ถูกป่ะเรามีออริจินอยู่ได้ไหมซึ่งออริจินของเราเป็นจุดเฉื่อยได้นะเพราะงั้นสมการอะไรก็ตามที่เราเรียนมามันเวิร์กแน่ๆถูกป่ะมันเป็นอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยแล้วเราจะมีจุด P อยู่ตัวนึงเนาะเป็นจุดที่เราสนใจว่าถ้าเราไปตั้งบนจุดใหม่เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเวกเตอร์ตัวแรกที่เรานิยามขึ้นมาก็คือ R0 ก็คือ position vector ของจุด P ได้เนาะทีนี้มวลของเราให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันมวลมันก็จะมีตำแหน่งมวลจริงๆถูกไหมมวลตัวที่ i ก็จะมีตำแหน่ง ri ได้ปะตำแหน่งจริงๆของมันเลยก็คือ ri แล้วมันก็จะมีตำแหน่งที่วัดจากจุด P ตรงนี้ก็เรียกว่า R0 ตัวที่ ri พามแบบนี้เนาะโอเคทีนี้จากสมการเราก็จะเห็นว่า R0 บวก r พามถูกปะเท่ากับ ri ตัวนี้หรือเราเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ri พามตำแหน่งของวัตถุเราวัดจากจุดอ้างอิงใหม่ p ของเรามันเท่ากับ ri ลบ r0 ได้เนาะโอเคมาค่อยๆไปกันเนาะนี่มันจะเป็นแมทหนักเลยนะตรงนี้ angular momentum ถูกป่ะวัดจากจุด p ของเราถูกไหมมันก็คือ summation i ทุกตัวถูกป่ะของ r cos p ถูกป่ะR แน่นอนว่าก็เป็นตำแหน่งถูกป่ะมันก็ต้องเป็นตำแหน่งที่วัดจากจุด P ถูกไหมมันก็จะกลายเป็น RI ลบ R0 ได้เนาะนี่คือ R ถูกป่ะ Cos P ก็คือ Cos DM อ่ะโทษทีต้องเป็น Cos MI เนาะมวลตัวเล็กๆ MI ยังไม่ได้ต่อเนื่อง P ก็คือ MV ถูกป่ะความเร็วก็จะกลายเป็น VI ลบ V0 แบบนี้ป่ะแต่เขียนฟอร์มนี้มันไม่สวยเท่าไหร่เนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้นิวตันซิกเกิลลอช่วยก็จะเป็น ri. ลบ r0. ตัวนี้2ตัวนี้เป็นเวกเตอร์นะแค่ไม่ได้เขียนเฉยๆเพราะถ้าเขียนเวกเตอร์แล้วเขียนดอทมันกำมัดอยู่ไม่มีอะไรเนาะแค่คลิกแค่ดิฟสมการนี้ ri prime. เท่ากับ ri. ลบ r0. ดิฟสมการข้างบนเฉยๆแล้วก็ละเครื่องหมายเวกเตอร์ข้างบนเป็นที่รู้กันนี่ก็คือ angular momentum รวมของระบบรอบจุด P ถูกไหมหน้าที่ของเราคือเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่สมการนี้แล้วดูว่าจุด P ต้องมีสมบัติยังไงสมการนั้นถึงจะยังเป็นจริงอยู่ well 2เทอมคอส2เทอมก็มี4เทอมป่ะไม่น่าจะยากอะไรเนาะแต่จริงๆมันมีมากกว่า4เทอมเนาะเดี๋ยวลองเขียนให้ดูก็เราจะหาตัวนี้ป่ะอัตราการเปลี่ยน angular momentum ถูกไหมรอบจุด P ได้เนาะรอบจุด P นะละแล้วนะไม่ได้เขียนแล้วเห็นไหมเพราะงั้นระวังดีๆนะเวลาเขาเขียนสมการนี้มันมีจุดอ้างอิงกำกับอยู่ตลอดเดี๋ยวมันก็จะเป็นเครื่องหมาย summation ถูกป่ะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนาะข้างไหนดิฟเทอมหน้าก่อนถูกป่ะมันก็จะกลายเป็น ri. ถูกป่ะลบ r0. cos กับ m ri. ลบ r0. ถูกป่ะซึ่งแน่นอนมันต้องเป็น0อยู่แล้วถูกป่ะ easy เนาะ
มันขนานกันเห็นป่ะ ri ลบ r 0กับ ri ลบ r 0มันเวกเตอร์ตัวเดียวกันคอสกันยังไงเทอมหน้าก็ได้0เทอมหลังมันก็จะกลายเป็นตัวนี้เนาะ ri. ไม่ดอทแล้วเนาะ ri ลบ r 0ถูกมั้ยเทอมหน้าคอสกับ mi ถูกป่ะแล้วก็ดิฟเทอมหลัง ri ดับเบิ้ลดอทลบ r 0ดับเบิ้ลดอทแบบนี้เนาะโอเคมันก็จะเหลือแค่เทอมหน้าถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นซัมเมชั่นของ ri ลบ r 0ถูกมั้ยจะแล้วคอสโปรดักต์กับกระจายตัวนี้เข้าไปเนาะดูนะเทอมแรก mi ri double dot มันคือมวลคูณความเร่งของตัวนั้นถูกปะมันก็คือแรงที่เกิดบนตัวนั้นมันก็จะกลายเป็นแรง internal บนตัวนั้นถูกปะบวกแรง f external บนตัวนั้นถูกไหมได้เนาะดูเวกเตอร์นะอย่าลืมแค่ละเอาไว้ถูกปะแล้วก็ลบ r 0 double dot ตัวนี้แล้วเราก็กระจาย cross product เข้าไปเนาะเทอมแรกมันจะกลายเป็น ri ลบ r 0คอสกับ f internal ของตัวนั้นบนอนุภาคที่ i แล้วก็ summation เนาะแล้วก็จะบวกด้วย summation ของตัวที่2ก็คือตัวนี้เวกเตอร์ ri ลบ r 0ถูกป่ะคอส product กับ f external ถูกป่ะซึ่งเทอมนี้คือเทอมที่เราอยากได้แน่ๆถูกป่ะเทอมนี้มันคือตำแหน่งตัวนี้เนาะที่วัดจากจุด p ถูกป่ะคอสกับแรงภายนอกเพราะงั้นอันนี้ก็คือทอร์กที่วัดรอบจุด P ถูกป่ะอัตราการเปลี่ยนแองกูลาร์โมเมนตัมเราอยากให้มันได้เท่ากับทอร์กอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นเทอมนี้เราอยากเก็บไว้แน่ๆถูกไหมไม่มีปัญหาแล้วก็จะบวกด้วยเทอมสุดท้ายก็คือซัมเมชันของอ๋อตัวนี้ต้องมี M ด้วยนี่ลืม M ไปตัวนึงเนาะถูกป่ะซัมเมชันของ RI ลบ R0 ถูกป่ะcos กับ m r 0 double dot แบบนี้อ๋อโทษทีมันไม่ใช่ m ใหญ่เป็น m เล็กมือล่างนี่แหละทุกอย่างก็น่าจะสมบูรณ์เนาะทีนี้เทอมแรกมันเป็น0สาเหตุที่เทอมแรกเป็น0ก็คือ internal force ตัวเนี้ยเรา assume ว่ามันเป็นไปตามกฎที่3ข้อที่3ของนิวตัน version strong ด้วยนะสำคัญมากต้องเป็น version strong นะกฎข้อที่3ของนิวตันมี2เวอร์ชันถูกป่ะเวอร์ชันแรกบอกว่าขนาดเท่ากันทิศทางตรงข้ามถูกป่ะถ้าแค่ขนาดเท่ากันแล้วก็ทิศทางตรงข้ามเฉยๆเทอมแรกมันจะไม่จำเป็นต้องเป็น0ถ้าเวอร์ชัน2ก็คือขนาดเท่ากันทิศทางตรงข้ามแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกับเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง2วัตถุก็แปลว่าถ้ามี2วัตถุตัวนี้กฎข้อที่3ของนิวตันบอกว่าเวลาวัตถุมันออกแรงทำกันถูกป่ะนอกจากขนาดเท่ากันทิศทางตรงข้ามแล้วแรงมันยังต้องอยู่ในแนวเส้นตรงตัวนี้ด้วยได้ป่ะทีนี้ถ้าให้ตัวนี้เป็น ri ถูกไหมถ้าให้ตัวนี้เป็น rj ถูกป่ะตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็น ri ลบ rj เนาะแนวเวกเตอร์ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็น ri ลบ rj ได้ไหมทีนี้ก็จะเห็นว่าถ้าแรงภายในมันอยู่ในแนวเดียวกับ ri ลบ rj แล้วถูกป่ะแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นอยู่ในแนวเดียวกับ ri ลบ rj ถูกป่ะถ้าเรากระจายออกมาปุ๊บแล้วเราลองซัมดูเนาะมันจะมีเทอมที่จับคู่กันแล้วก็กลายเป็น0ได้พอดีโอเคเนาะน่าจะพอได้ไอเดียอยู่ตรงนี้ต้องลองไปพิสูจน์เพิ่มเอาเองมันมาจากกฎข้อที่3ของนิวตัน version strong เห็นเนาะอันนี้น่าจะคุยกันไปแล้วป่ะในเรื่องกฎของนิวตันไม่ก็ในเรื่องโมเมนตัมตัวนี้น่าจะเคยให้พิสูจน์อันนี้ไปแล้วแหละโอเคเพราะงั้นเทอมแรกมันได้0เนาะแต่มาไว้ก่อนนะสำคัญมากมันมาจากกฎข้อที่3ของนิวตัน version strong ถูกป่ะเพราะงั้นอัตราการเปลี่ยน angular momentum รอบจุด p ถูกไหมวัดจากจุด pมันจะได้เป็นเทอมแรกถูกป่ะก็คือ summation ของ torque บนอนุภาคที่ i รอบจุด p torque ภายนอกด้วยถูกไหมเพราะมันคือแรงภายนอกถูกป่ะคอสกับเวกเตอร์ที่วัดจากจุด p ถูกป่ะ torque ภายนอกเสร็จแล้วมันก็จะบวกด้วยเทอมนี้เนาะทีนี้ถ้าเรากระจายเข้าไปถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นเทอมหลังมันคงที่อยู่แล้วถูกป่ะ mi มันอยู่แค่เทอมหน้าถูกป่ะ mi ri ก็กระจายเข้าไปที่เทอมหน้าเนาะถ้ากระจายเทอมแรกมันเจอ mi ri ถูกป่ะ summation ของ mi ri มันคือนิยามของ cm ถูกป่ะมันก็จะกลายเป็น mr cm ตัวนี้ถูกไหมเทอมแรกลบด้วย mr 0ก็คือตำแหน่งของจุด p แล้วก็ cos กับ r 0 double dot โอเค r 0นี้คือตำแหน่งของจุด p ถูกป่ะโอเคทีนี้ถ้าสมการบนจะเป็นจริงสมการที่บอกว่าอัตราการเปลี่ยน angular momentum เท่ากับ torque ที่กระทำถูกไหมสมการนี้เป็นจริงบนจุดไหนนั่นคือคำถามที่เราจะถามดูป่ะ
สมการนี้จะเป็นจริงเมื่อเทอมข้างหลังเป็น0โอเคป่ะทีนี้เทอมข้างหลังมันเป็น0ได้แค่2เคสเท่านั้นจริงๆมันได้3เคสโอเคเนาะแต่เคสที่3เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เคสแรกก็คือเทอมหน้าเป็น0ป่ะเคสที่1สมการนี้จะเป็นจริงได้เมื่อ r 0เท่ากับ r ถูกป่ะเท่ากับ r cm โอเคแล้วก็เคสที่2เคสที่2ก็คือเทอมหลังเป็น0ก็แปลว่า r 0 double dot เท่ากับ0โอเคเพราะงั้นสิ่งที่เราจะสื่อก็คือผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เสร็จแล้วนะมันจะบอกว่าสมการอัตราการเปลี่ยน angular momentum เท่ากับผลทอร์คภายนอกสุทธิที่กระทำกับระบบมันใช้ได้กับจุดอ้างอิง2แบบเท่านั้นได้ป่ะทอร์คกับ angular momentum มันต้องมีจุดอ้างอิงถูกป่ะจุดอ้างอิงแรกก็คือจุดอ้างอิงที่ความเร่งเป็น0เห็นป่ะดิฟ2ครั้งแล้วได้0ความเร่งเป็น0ถูกป่ะอันนี้เรียกจุดเฉื่อยจุดอ้างอิงเฉื่อยหรือ initial reference อันนี้ปกติป่ะเราก็คาดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นจริงเมื่อเราตั้งอยู่บนจุดเฉื่อยถูกป่ะอย่างข้อเมื่อกี้ที่มันเป็นมวลแล้วก็สไลด์ลงมาจากพื้นเอียงถ้าเราตั้งที่จุดนี้ถูกป่ะหรือตั้งจุดอ้างอิงที่จุดนี้อะไรก็ได้ที่มันเป็นจุดที่ไม่มีความเร่งมันก็น่าจะเวิร์กถูกป่ะนั่นคือจุดที่1ได้เนาะที่เราตั้งได้จุดที่2ก็คือจุดนี้ถ้าเราตั้งจุด P ไว้ที่ CM ของวัตถุได้ป่ะจุด P เท่ากับ CM ของวัตถุถ้าเราตั้งจุดนี้เป็นจุดอ้างอิงต่อให้จุดนี้มีความเร่งเทอมหน้าก็จะยังเป็น0อยู่ดีแล้วคอสกันก็ยังเป็น0อยู่ดีสมการนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่เพราะงั้นจุดที่2ที่เราใช้ได้ก็คือจุด CM ของวัตถุใช้ได้แม้ CM จะมีความเร่งโอเคป่ะเพราะงั้นอันนี้บอกว่าจุดพิเศษจุดที่2ก็คือเราตั้งกรอบไม่ยิงเฉื่อยมันได้อยู่แล้วถูกมั้ยจุดที่2ก็คือจุด center of mass ของวัตถุต่อให้ center of mass ของวัตถุมีความเร่งเราก็ยังตั้งทอร์คกับ angular momentum รอบจุดนั้นได้แล้วสมการนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นั่นคือที่เราทำในข้อเมื่อกี้ป่ะเห็นป่ะผมตั้ง angular momentum เห็นป่ะกับทอร์คถูกป่ะวัดรอบ cm ของวัตถุ cm ของวัตถุมีความเร่งอยู่ไม่มีปัญหาถูกป่ะเพราะว่าสมการเมื่อกี้มันบอกว่าผมใช้ได้ถูกป่ะทีนี้ลองดูเนาะมันจะมีจุดที่3อยู่ที่เคยเห็นแปลกๆอยู่คำถามที่ผมจะถามก็คือถ้าผมตั้ง angular momentum กับ torque รอบจุดนี้มันจะยังใช้ได้หรือเปล่าโอเคก็จะเห็นว่าถ้าใช้ตามสมการเมื่อกี้ถูกป่ะจุดนี้ไม่ใช่จุดเฉื่อยถูกป่ะจุดที่วัตถุมันแตะกับพื้นได้ป่ะจุดที่วัตถุกับมันแตะกับพื้นมันจะขยับไปเรื่อยๆถูกป่ะมันมีความเร่งอยู่นะเพราะ center mass เรามีความเร่งไปทางนี้ถูกป่ะจุดนี้ก็มีความเร่งอยู่ถูกมั้ยเพราะงั้นอันดับแรกคือมันมีความเร่งอันดับที่2ก็คือมันไม่ใช่ cm ป่ะเพราะงั้นจุดนี้ไม่ควรใช้เป็นจุดในการตั้งสมการตัวนี้เนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ angular momentum เท่ากับ torque สมการเนี้ยมันจะบั๊กตรงนี้โอเคป่ะถ้าเราตั้งจุดอ้างอิงจุดนั้นเพราะงั้นมันสำคัญมากนะปัญหาในการหมุนก็คือเราต้องรู้ว่าเราตั้งจุดอ้างอิงจุดไหนได้บ้างโอเคทีนี้คำถามก็คือเวลามันมีจุด2จุดที่เราเลือกได้ cm ของวัตถุหรือไม่ก็จุดเฉื่อยข้างนอกวัตถุถูกป่ะทีนี้เราก็จะแบบว่าเราก็เลือกแค่ cm ของวัตถุดีเพราะ cm ของวัตถุมันน่าจะง่ายกว่าไม่งั้นมันก็ไม่ต้องจำถูกป่ะอย่างที่เคยบอกไปหลายรอบแล้วเนาะว่าเวลาในกลศาสตร์เวลาเรามีตัวเลือกอะไรพวกเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราเลือกอะไรก็ได้ถูกป่ะมันแปลว่าเราควรรู้วิธีเลือกไว้ว่ามันเลือกตรงไหนได้บ้างเราเลือกอะไรก็ได้ก็จริงแต่ว่าในการแก้ปัญหาจริงๆจุดแต่ละจุดมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันบางปัญหาตั้งบน CM จบเลยถูกป่ะ easy แบบข้อข้างบนเมื่อกี้ข้อข้างบนเมื่อกี้ตั้งข้างนอกมันยากอยู่นะแล้วก็บางปัญหามันไม่ควรตั้งใน CM มันควรไปตั้งข้างนอกโอเคเนาะมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ทำโจทย์แล้วตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะลองดูกันข้อนี้ขี้เกียจเฉยเลยเนาะเวลามันนานแล้วลองทำเองดูได้เลยไม่เป็นไรข้อนี้น่าจะตั้งนิวตันธรรมดามันไม่ได้สื่ออะไรมากเท่าไหร่มาลองดูข้อนี้ดีกว่าข้อนี้บอกว่ามีลูกบอลมวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V 0ได้ไหมเข้าชนแบบตั้งฉากกับแท่งไม้ตึ๊บตึ๊บตรงนี้แท่งไม้มวล M ยาว L เนาะวางอยู่นิ่งแล้วก็การชนเป็นแบบยืดหยุ่นอ๋อเดี๋ยวไปเอาโมเมนต์ความเฉื่อยของที่ศูนย์กลางมวลของแท่งไม้มวล M ยาว L ก่อนแท่งไม้มวล M ยาว L ที่จุดศูนย์กลางมวลมัน ICM ถูกป่ะเท่ากับ1ส่วน12 ML กำลัง2แบบนี้เนาะเก็บแป้งมาก่อนเขาถามว่าหากการชนเป็นแบบยืดหยุ่นต้องชนที่จุดไหนความเร็วหลังชน CM ของแท่งไม้ถึงจะเท่ากับความเร็ว CM หลังชนของลูกบอลโอเคทีนี้ข้อนี้สนุกละมันต้องตั้งสมการแบบเมื่อกี้ถูกป่ะมันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นถูกป่ะเพราะงั้นสมการที่เราตั้งได้ตัวแรกก็คือตัวนี้ถูกป่ะ conservation ถูกป่ะของ kinetic energy ถูกป่ะ
แล้วมันก็เป็นการชนมันมีแรงเกิดภายในเกิดขึ้นถูกปะในแกน x ไม่มีแรงภายนอกถูกปะเพราะงั้น summation ไม่ใช่ดิ conservation of linear momentum ของแกน x ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาสุดท้ายแล้วก็คือ angular momentum ถูกปะชนกันเป็นแรงภายในที่เกิดขึ้นทอร์คที่เกิดขึ้นก็เป็นทอร์คภายในก็จะได้ conservation of linear momentum เหมือนกันก็จะได้เนาะเราต้องตั้งหลักอนุรักษ์3ตัวนี้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ 2 ตัวแรกมีปัญหาเราคินิติกเอเนอร์จีกับไอตัวลิเนียร์โมเมนตัมน่าจะตั้งได้สบายๆอยู่แล้วเนาะตัวสุดท้ายก็คือแองกูลาร์โมเมนตัมว่ามันต้องตั้งรอบจุดไหนทีนี้ดูดีๆเนาะก่อนชนถูกป่ะไม้มันจะเป็นแบบนี้นี่จุดเซนเตอร์ออฟมาสแล้วมันก็จะมีลูกบอลอยู่ลูกนึงกำลังมีความเร็วเท่านี้แล้วพอหลังชนแล้วเขาบอกว่ามันมีความเร็วเท่ากันถูกป่ะก็แปลว่าเซนเตอร์มามันจะขยับไปแบบนี้เนาะหลังชนวิหนึ่งปุ๊บแล้วบอลมันก็จะไปแบบนี้ถูกป่ะบอลก็จะมีความเร็ว v หลังชนถูกป่ะเซนเตอร์มาก็จะมีความเร็ว v หลังชนอันนี้มีความเร็ว v สูงดังคำถามคือตั้งตรงไหนตั้งจุดอ้างอิงตรงไหนจุดแรกที่เราตั้งได้ก็คือ cm ของวัตถุถูกป่ะแต่ถ้าตั้งที่ cm ของวัตถุข้อนี้กำหมัดไงป่ะมันมีแท่งไม้เป็น cm ตรงนี้ถูกป่ะแล้วมันก็มีลูกบอลเป็น cm ตรงนี้ถูกป่ะแล้วมันชนกันที่ระยะ x ใดๆนี่คือระยะที่เราจะหาเนาะต้องชนตรงไหนหลังชนแล้วความเร็วถึงจะเท่ากันถูกป่ะเพราะงั้นความเร็วตำแหน่งเซนเตอร์มาร์เราก็ติดในรูปตัว x ถูกป่ะตำแหน่งเซนเตอร์มาร์มันจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วตัว x ของเราเลยเนาะเพราะงั้นมันจะกำหมัดแล้วป่ะถ้าเราตั้งที่เซนเตอร์มาร์ของระบบได้ป่ะตำแหน่งที่2ที่เราอาจจะสนใจก็คือตำแหน่งเซนเตอร์มาร์ของวัตถุอยากย้ำความต่างตรงนี้ให้ดีเลยเนาะก็คือหนังสือบางเล่มมันจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ตรงนี้ว่าจุดอ้างอิงที่เราตั้งมันเป็นรอบจุดไหนกันแน่อึบนี่เป็นเคสให้ดู2เคสเนาะแยกกันเคสแรกก็คือเราตั้งที่เซนเตอร์ออฟมาสของแท่งไม้ถูกป่ะตั้งที่เซนเตอร์ออฟมาสของแท่งไม้อันนี้มีปัญหาอันนี้สมการที่เราใช้มันจะไม่จริงโอเคไหมด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือเซนเตอร์ออฟมาสของแท่งไม้ไม่ใช่เซนเตอร์ออฟมาสของระบบถูกป่ะเพราะงั้นอันดับแรกมันไม่เวิร์กละมันไม่ใช่เซนเตอร์ออฟมาสของระบบอันดับที่2ก็คือเวลามันโดนลูกบอลชนปุ๊บเซนเตอร์ออฟมาสเรามันจะมีความเร่งถูกป่ะมันจะขยับไปทางขวาและแน่นอนมันต้องขยับไปด้วยความเร่ง ACM ถูกป่ะของแท่งไม้เพราะงั้นมันไม่เวิร์กถูกป่ะทีนี้จุดที่เราจะใช้ในข้อนี้มันเป็นจุดคล้ายๆกับจุดเมื่อกี้ถูกป่ะทีนี้ถ้าเราไม่ระวังปุ๊บเราจะคิดว่ามันเป็นจุดเดียวกันเขาจะตั้งมันที่จุดนี้ทีแรกเราก็จะแบบ what the fuck มันจุดเดียวกันใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดเดียวกันเนาะมันคือจุดบนพื้นโอเคป่ะแท่งไม้กับลูกบอลเนี่ยคิดซะว่ามันวางบนโต๊ะอยู่แล้วเราก็สไลด์ลูกบอลไปชนแท่งไม้แท่งไม้มันกระเด็นออกไปถูกป่ะจุดเนี้ยต้องเป็นจุดนี้ได้ป่ะมันคือจุดบนพื้นที่เซนเตอร์มาร์คของแท่งไม้มันเคยอยู่ต่อให้แท่งไม้มันขยับไปแล้วจุดนี้ก็ยังเป็นจุดบนพื้นอยู่เพราะงั้นจุดนี้มันจะเข้าข่ายเคสตัวนี้ป่ะที่ r 0 double dot เท่ากับ0ถูกป่ะมันคือจุดเฉื่อยถูกไหมเพราะงั้นจุดเฉื่อยที่เราว่ามันคือจุดบนพื้นได้ป่ะไม่ใช่จุดศูนย์กลางมวลของแท่งไม้เราตั้งที่จุดศูนย์กลางมวลของแท่งไม้ไม่ได้ในข้อนี้โอเคนะ เพราะงั้นต้องระวังตรงนี้นิดนึงเนาะว่าเราตั้ง angular momentum ที่ตรงไหนกันแน่โอเคก็ไม่มีอะไรป่ะอันดับแรกมาตั้งลิเนียร์โมเมนตัมตามแกน x ก่อนเลยเนาะ well สมการโมเมนตัมตามแกน x ถูกป่ะมันก็จะได้ว่าโมเมนตัมก่อนชนตามแกน x เท่ากับโมเมนตัมหลังชนของแกน x ถูกป่ะโมเมนตัมก่อนชนตามแกน x จะกลายเป็น mv 0แบบนี้ป่ะทางขวาได้เนาะมวล m ขึ้นที่ด้วยความเร็ว v 0 หลังชนมวล m ก็จะมีความเร็ว v ถูกป่ะกับแท่งไม้ก็จะมีความเร็วเท่ากันเนาะแล้วมวลเท่ากันด้วยถูกป่ะสมการนี้ก็จะแก้ได้ว่าความเร็วหลังชนมันเท่ากับ1ส่วน2 v 0แบบนี้เนาะเป็นสมการที่1ได้ข้อมูลมาเพิ่มแล้ว1ตัวความเร็วหลังชนต้องเท่ากับครึ่งหนึ่งของความเร็วต้นมวลแท่งไม้กับมวลลูกบอลมันเท่ากันเนาะบังเอิญข้อนี้โอเคถัดมาก็คือสมการอนุรักษ์คินิติกเอเนอร์จีป่ะเพราะว่าการชนไปแบบยืดหยุ่นเนาะมันก็จะได้เป็น1ส่วน2 mv 0กำลัง2ถูกป่ะเท่ากับพลังงานหลังชนของมวลก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2ถูกมั้ยได้เนาะอันนี้คือของลูกบอลหลังชนทีนี้มันจะบวกด้วย2เทอมถูกป่ะ2เทอมก็คือพลังงานจนของแท่งไม้หลังชนพลังงานจนของแท่งไม้หลังชนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนถูกป่ะส่วนแรกคือ1ส่วน2 MVCM ของแท่งไม้กำลัง2ถูกป่ะ VCM ของแท่งไม้ก็คือ V กำลัง2ถูกป่ะจริงๆต้องเป็น VCM เนาะเหมือนกันได้ป่ะแต่เขาบอกว่า V 2ตัวนี้มันต้องเท่ากันนี่คือเงื่อนไขที่เราหาอยู่ถูกป่ะแล้วก็ต้องบวกพลังงานจนในการหมุน1ส่วน2 i คือ1ส่วน12 ml กำลัง2ถูกป่ะแล้วก็โอเมก้ากำลัง2แบบนี้ป่ะ
ได้เนาะเรารู้อยู่แล้วว่าความเร็วหลังชนเราเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะจากข้างบนตัวนี้เนาะแล้วเราก็ไปแก้สมการออกมาพอเราแก้สมการออกมาปุ๊บเราจะได้ว่าโอเมก้าอัตราเร็วในการหมุนสติอัตราการหมุนมันต้องเป็นรูท6 v 0ส่วน l แบบนี้เนาะโอเคก็จะเป็นเงื่อนไขที่2ที่เรารู้ลองไปแก้ดูเนาะแก้ไม่น่ายากเรารู้อยู่แล้วถูกป่ะว่า v ตัวนี้สัมพันธ์กับ v 0ยังไงก็บรรทัดเดียวน่าจะออกโอเคสมการสุดท้ายก็คือสมการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมของระบบตรงแรกถูกป่ะ p ก็คือ mv ถูกมั้ยแล้วระยะก็จะเป็น x ถูกป่ะมันก็จะกลายเป็น mvx ป่ะ mv 0x นี่คือโมเมนตัมก่อนชนโมเมนตัมเชิงมุมก่อนชนของลูกบอลเนาะมันมีโมน m ถูกป่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว0เพราะงั้นลิเนียร์โมเมนตัม p ของมันก็คือ mv 0ระยะชนตรงนี้เราเรียกว่าระยะ x ถูกป่ะมันก็คือ mv 0x ถูกมั้ยหลังชนของลูกบอลถูกป่ะมันก็คือ mvx ถูกป่ะไม่น่ามีปัญหาเสร็จแล้วมันก็ต้องบวก angular momentum ของแท่งไม้หลังชนโอเคทีนี้ angular momentum ของแท่งไม้หลังชนมันก็จะต้องโดนแบ่งออกเป็น2ส่วนถูกป่ะมันก็คือ angular momentum ของแท่งไม้รอบ origin ของเรากับ angular momentum ของแท่งไม้รอบตัวมันเองถูกไหมเทอมแรกคือ angular momentum ของแท่งไม้รอบ origin ของเราถูกป่ะมันก็จะมีเวกเตอร์ตัวนี้ถูกไหมนี่คือเวกเตอร์ r cm ถูกป่ะแล้วเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ v cm จะเห็นว่าเวกเตอร์2ตัวนี้มันทิศทางเดียวกันป่ะคอสกันแล้วมันได้0เนาะเพราะงั้น angular ของแท่งไม้ของ cm ถูกป่ะต้องบอกไงดีเป็นของ cm รอบ origin ถูกป่ะมันจะได้0พอดีโอเคเนาะนี่คือความอันตรายอย่างนึงเวลาเราอ่านหนังสือปุ๊บเราจะเผลอไปตั้งแบบแรกถูกป่ะเวลาเผลอไปตั้งแบบแรกปุ๊บสมการ angular momentum เราอาจจะ work ก็ได้นะไม่น่ามีปัญหาข้อนี้ผมคิดว่าสาเหตุที่มัน work ก็คือ angular momentum เทอมนี้มันเป็น0ถูกป่ะมันก็เลย work มันแบบบังเอิญอ่ะนึกออกมั้ยแต่โดยหลักการแล้วมันไม่ได้นะโอเคเนาะต้องระวังนิดนึงด้วยโอเคส่วนเทอมที่2ก็คือ angular momentum ของแท่งไม้รอบตัวมันเองถูกป่ะก็คือ1ส่วน2 1ส่วน12 ml กำลัง2ถูกป่ะแล้วก็โอเมก้ากำลัง2อ่ะไม่เนาะไม่ angular momentum เทอมที่2มันใช้ตัวนี้ได้เลยถูกป่ะ i เท่ากับ l เท่ากับ i โอเมก้าได้เลยถูกป่ะ i ก็คือ1ส่วน12 m l กำลัง2แล้วก็คูณโอเมก้าได้เลยโอเคเนาะ v รู้แล้วถูกป่ะ v 0รู้แล้วโอเมก้ารู้แล้วถูกป่ะเราก็ไปแก้หา x ได้เลยนะข้อนี้เราก็จะแก้หา x ออกมาได้เลยมันน่าจะเป็น1ส่วน√6ป่ะ lโอเคน่าจะพอได้ไอเดียเนาะว่าหลักการมันประมาณไหนโอเคข้อนี้วิธีทำประมาณนี้ย้ำนิดหนึ่งเนาะว่าคอนเซปต์สำคัญที่เราใช้มันมาหมดเลยถูกป่ะที่เราเรียนกันในวันนี้เดี๋ยวเน้นให้น้องมีตรงไหนบ้างตัวแรกที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือวิธีการเขียน angular momentum ของจุดเคลื่อนที่เห็นป่ะ origin เราคือสีเหลืองตรงนี้ถูกไหมเห็นป่ะเวลาเอาไม่เอาตามลำดับในเลคเชอร์ดีกว่าเอาตาม logical order ดีกว่าในการแก้ปัญหาข้อนี้เราต้องเลือกหลักต้องเลือกจุดอ้างอิง angular momentum ก่อนถูกป่ะแล้วที่เราเรียนกันมาเรารู้ว่ามันใช้ได้2จุดก็คือ center of mass ของวัตถุแถวๆนี้ center of mass ของระบบถูกไหมซึ่งมันอยู่แถวๆสีส้มตัวนี้แต่เราไม่รู้ตัวแปร x ถูกป่ะมันทำให้การเขียน center of mass มันยากข้อนี้เราเลยไม่อยากใช้ center of mass เราเลยอยากใช้จุดเฉื่อยทีนี้ถ้าเราใช้ center of mass ของแท่งไม้มันจะผิดถูกป่ะเพราะ center of mass ของแท่งไม้ไม่ใช่ center of mass ของระบบแล้ว center of mass ของแท่งไม้กำลังมีความเร่งอยู่มันจะไม่ workเราใช้จุดเฉื่อยก็คือจุดที่เซนเตอร์มาร์คตอนแรกมันแตะพื้นอยู่เราเรียกจุดเฉื่อยตัวนั้นว่าสีเหลืองตัวนี้เนาะเป็นจุดอ้างอิงแท่งไม้ขยับไปแล้วจุดเราจะไม่ขยับตามนะเพราะจุดเราอยู่บนพื้นเป็นจุดเฉื่อยอยู่เราตั้ง angular momentum กับ torque อ้างอิงเทียบกับจุดนี้โอเคเนาะ torque มันจะเป็น0ถูกป่ะ angular momentum ก็จะอนุรักษ์ระบบของเราก็จะไม่มีปัญหาในข้อนี้โอเคทีนี้พอเราได้แล้วถูกป่ะได้จุดอ้างอิงมาแล้วเราก็ต้องหา angular momentum ของวัตถุให้ได้ถูกของระบบให้ได้ถูกป่ะ angular momentum ของระบบในที่นี้คือของแท่งไม้เนาะเทอมแรกมันหาง่ายอยู่แล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ angular momentum ของแท่งไม้เอามูลทั้งหมดไปรวมกันที่ cm แล้วสนใจแค่ cm รอบ origin เฉยๆซึ่งบังเอิญว่าอันนี้เป็น0เนาะเพราะเวกเตอร์ตำแหน่ง center of mass กับความเร็ว cm มันขนานกันส่วนที่2ก็คือเทอมที่อธิบายการหมุนของวัตถุรอบ center of mass ของมันเองได้ป่ะl เท่ากับ i โอเมก้าเทอมที่2ตัวนี้ซึ่งเราหามาได้เนาะเสร็จแล้วเราต้องใช้สมการพลังงานจูลช่วยถูกป่ะสมการพลังงานจูลก็เหมือนกัน
พลังงานจลของวัตถุที่มีทั้งการหมุนและการเคลื่อนที่ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนถูกป่ะของ cm ถูกไหมเสมือนว่าวัตถุมวลทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ cm แล้ว cm กำลังเคลื่อนที่ก็จะได้พลังงานจลมาเทอมนึงกับพลังงานจลในการหมุนรอบ cm เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น ke ถูกป่ะเท่ากับ1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2ได้เนาะก็นี่คือทั้งหมดที่เราเรียนมาไม่ได้ใช้หมดเลยในข้อนี้ถูกป่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาที่เหลืออีก2ข้อลองทำเองเดียวเนาะโอเคข้อล่างอาจจะแปลกๆนิดนึงต้องลองคิดดูดีๆนิดนึงข้อล่างไม่ใบแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเฉลยในคอร์สโอเคเนาะก็วันนี้หวังว่าน่าจะได้คอนเซปต์เนาะสุดท้ายแล้วที่สำคัญก็คือไม่เอาตามลำดับที่เรียนมาถูกป่ะลำดับในการแก้โจทย์ก็คือเราจะวิเคราะห์ปริมาณอนุรักษ์ทั้งหลายนี่แหละพลังงานโมเมนตัมโมเมนตัมเชิงมุมทีนี้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมมันมาจากสมการอัตราการเปลี่ยนแปลงแองกูลาร์โมเมนตัมเท่ากับทอร์คถูกป่ะซึ่งเรารู้แล้วว่าสมการนั้นมันไม่ได้เป็นจริงตลอดถูกไหมต้องเลือกจุดอ้างอิงดีๆซึ่งมีแค่2จุดที่เราเลือกได้จุดอ้างอิงเฉื่อยกับเซนเตอร์มาร์คของระบบเลือกให้ดีเนาะอย่าเลือกนอก2จุดนี้ถ้าเลือกนอก2จุดนี้สมการนี้จะไม่เวิร์กโอเคไหมยกเว้นจะไปใช้แรงเทียมอะไรนะเนาะค่อยๆว่ากันอีกทีนึงโอเคพอเราได้สมการนี้มาแล้วถูกป่ะที่เราต้องทำก็คือเขียนแองกูลาร์โมเมนตัมของระบบให้ได้แองกูลาร์โมเมนตัมของระบบก็จะโดนแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะตามที่เราดีไรซ์มาในสมการนี้แองกูลาร์โมเมนตัมของ CM รอบออริจินกับแองกูลาร์โมเมนตัมของวัตถุรอบ CM ตัวเองในเรื่องการหมุนจริงๆแทบจะทุกเรื่องในกลศาสตร์แหละเราต้องใช้สมการพลังงานช่วยบ่อยเพราะงั้นเราควรเขียนพลังงานคินติกเอเนอร์จีให้ได้เหมือนกันโพเทนเชียลเอเนอร์จีเขียนไม่ยากเนาะสนใจแค่ที่ CM ก็พอคินติกเอเนอร์จีเขียนได้จากพลังงานจลของ CM เหมือนกันแค่พลังงานจลของ CM ตัวเดียวเลยเอามวลทั้งหมดไปรวมที่ CM กับเทอมที่2คือพลังงานจลจากการหมุนรอบ CMก็คล้ายๆกันเนาะสองหลักการนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วพิสูจน์มาแล้วรอบหนึ่งพอทำโจทย์แล้วมันจะแบบจำได้อัตโนมัติมันไม่ต้องมาดีไรซ้ำโอเคหวังว่าจะได้เนาะนี่คือการหมุนของวัตถุแข็งเกร็งแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่าลืมนะว่าที่เราเรียนกันในวันนี้มันคือพาร์ทหนึ่งถูกป่ะพาร์ทง่ายของมันง่ายแล้วนะแองกูลาร์โมเมนตัมเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างที่บอกพาร์ทที่ทิศทางของแองกูลาร์โมเมนตัมมันจะคงที่ได้เนาะสมการ i เท่ากับ i l เท่ากับ i โอเมก้ามันจะใช้ได้แบบอิสระไม่มีปัญหาในอนาคตคือครั้งถัดไปในคอร์สเราจะคุยกันเรื่องกรณีที่แกนหมุนมันไม่คงที่ปัญหามันจะแอดวานซ์ขึ้นแบบโคตรเลยแหละแมทมันจะมหาศาลกว่านี้เยอะเวลาพิสูจน์โอเคเนาะก็ไม่มีอะไรแค่ต้องระวังนิดนึงว่ามันอยู่ในเคสไหนพยายามจำกัดตัวเองนิดนึงว่าโจทย์ข้อนี้มันอยู่ในโดเมนนี้เนาะแองกูลาร์โมเมนตัมปัญหามันมีเคสนี้เคสนี้แล้วเราอยู่ในเคสไหนโอเคป่ะก็น่าจะประมาณนี้การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งพาร์ท1แกนหมุนคงที่เนาะคงที่หมายถึงทิศทางคงที่ขนาดไม่จำเป็นต้องคงที่โอเคก็ขอบคุณมากครับที่คอมรับชมกัน